สหัสสานิสันวิสติอริยนัคคะวิสติสามัญญพลาเอกนิพพานะโดยเฉียบพลันในประวัติการนี้เถิดโยโบอานันทมยังธรรมยังธรรมโมเจ้าวินโยจะเทสิโตปัญญาปุโสมิมาจะนุสัญญาสัทธาโยโบอานันทมยังธรรมยังธรรมโมจะวินโยจะเทสิโตปัญญาปุโสมิมาจะนุสัญญาโยโยธรรมยังธรรมโมจะวินัยโยจะเทสิโตปัญญาปัญญาโตโสโมมาจะเยนสัทธาพุทธวจนะจตุรสีธรรมขันธ์สหัสสานิคือปรมัตถกัลยาณมัสสัมมาสัมโพธิสมณะโคตมะโคตมะปัญญาธิกะนะโมตัสสะสักขะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะนิลาทะปรมัตถะนุตตะระสัมมาสัมโพธิปัญญาธิกะปัญญาธิกะทรงบำเพ็ญมหาบารมียี่สิบกำไรกำไรจักกะตรงทองปรมาภิธรรมตระลาสัมมาสัมโพธิ512,028มหาภิวาทะมหาภิวาทะบาลมัฏฐานุตตรสัมมาสัมโพธิอัฏฐาธิกะทรงบำเพ็ญมหาบารมีสี่สิบปัจจัยไขกำไรแสนกับทรงพบบาลมัฏฐานุตตรสัมมาสัมโพธิล้านสองหมื่นสี่พันห้าสิบห้าพุทธะด้วยเสียงกล่าวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาภิวาทะปรมัตถานุตตระสัมมาสัมโพธิวิริยาธิวิริยาธิกะทรงบำเพ็ญมหาบารมี80กำไรเสร็จกับทรงพบปรมัตถานุตตระสัมมาสัมโพธิ248,900ไม่จะเปิดเสียงเพราะว่าเราอาจแล้วมันจะกับท่านธรรมจริยาเทรวาทพระโพธิสุทธานาคอดกับท่านอังคาคุณะอริยธรรมโสตาปันนะนะคะวิสติอริยมรรคะวิสติสามัญญพลาเอกาภิพันธ์นะเปรียบเทียบกันในประวัติการนี้เถินสาธุนาวุติอุปาทิธิพันธะอนุโมทามิเป็นหัวข้อที่จะทบทวนวันนี้นะคะคือเรื่องของสังขารนะคะสังขารละวันนี้เป็นวันสุขะปักกัสสะสิบค่ำปะคุณามาสัสสะมหาพุทธชยันตี2610วัสสาโมทนาทุกท่านค่ะทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องสังขารพอดีไปเจอเรื่องนี้ก็เลยว่าจะเล่าให้ฟังได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินค่ะป้าแนนได้ยินค่ะเสียงมันไม่มีทางนี้เลยค่ะคือส
งสัยไหมคะว่าคำว่าติปิฎก 84,000 ธรรมขันธะเนี่ยทำไมต้องมีคำว่าขันธะเป็นธรรมะเฉยๆได้ไหมเราชินกับคำว่าธรรมขันธะใช่ไหมคะทีนี้ขันธะที่เราได้ยินเคยรู้มันก็มีเรื่องของขันธ์ 5กับมีเรื่องของขันธ์ 11นะแล้วก็มาทบทวนอันนี้ก่อนละกันขันธ์ 5ขันธ์ 5ก็มีรูปกับนามที่เหลือ4ขันธ์เนี่ยเป็นนามขันธ์ 5ก็มีรูป28อาการ42นี่คิดตามมนุษย์นะคะมนุษย์เป็นมาตรฐานเทวดาพรหมก็ไม่เท่าส่วนใหญ่ก็จะน้อยลงเทวดามีไม่เหมือนเรานะใครที่ถามเล่นๆอาการ42ของเทวดาเนี่ยมันจะมีน้อยกว่ามนุษย์ทราบไหมฮะมีอะไรน้อยกว่าไม่ทราบค่ะป้าแนนไม่ได้ยินเสียงไม่ทราบค่ะป้าแนนสาธุแอนอาการ42เราก็จะมีพวกลำไส้อะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ไหมอาจารย์เคยบอกว่าเทวดาเนี่ยอาหารของท่านเป็นอาหารทิพย์เพราะฉะนั้นก็ไม่มีการขับถ่ายอาจารย์ยังพูดคำๆว่าถ้าท่านขับถ่ายเราคงต้องหลบในอยู่ข้างล่างพรหมก็มีรูปไม่ถึง28ใช่ไหมคะพรหมมีเท่าไหร่คะรูปแบบพรหมมีเท่าไหร่คะยี่สิบแปดไม่ถึงก็มีแค่23ใช่ไหมคะแล้วพอเป็นอสัญญาสัตตาพรหมก็เหลือ17มีใครจะบอกได้ไหมคะว่า23นี่มีอะไรที่ถูกเก็บควบคุมไปแล้วมีนะฮะแต่ว่าไม่ได้ทำให้เกิดบุญบาปไม่มีผลอะไรพรหมไม่มีอะไรนะฮะที่เขาบอกว่าพรหมมีแต่หูกับตาแปลว่าไม่มีอะไรไม่มีจมูกไม่มีปากไม่มีกายไม่มีภาวะ2ใช่มั้ยก็เหลือ23ถ้าเป็นอสัญญาสัตตาพรหมก็ลดไปอีก6อันนี้ลองไปทบทวนดูนะคะแล้วก็มาถ้ามีแค่ขันเดียวนี่ก็เป็นอะไรเมื่อกี้เฉลยละคืออสัญญาสัตตาพรหมถ้าเป็นมนุษย์ก็มี5ขันธ์เทวดามี5ขันธ์ใช่มั้ยสัตว์อบายก็มี5ขันธ์ก็เป็นปัญจขันธ์ถ้ามีแค่4ขันธ์เราเรียกว่าอยู่ในภูมิอะไรคะจตุโวกาลภูมิค่ะจตุโวกาลภูมิก็คืออรูปพรหมเป็นอรูปพรหมไม่มีรูปจริงจริงมีนะฮะท่านคุมเอาไว้มันถ้ามีขันเดียวอย่างอสัญญาสัตตาพรหมก็เป็นเอกโวกาลภูมิอันนี้ต่อไปเป็นขันธ์11ในแต่ละขันธ์ของปัญจขันธ์เนี่ยก็จะมีขันธ์อีก11นะอดีตอนาคตปัจจุบันขันธ์อัจฉตขันธ์พหิตขันธ์โอราลิกขันธ์สุขุมขันธ์หีนขันธ์ปณิตขันธ์ทุเรขันธ์สันติเกขันธ์ทุเรเนี่ยถ้าเป็นเด็กสมัยปะแนนเนี่ยจะไม่สับสนเพราะทุเรมันเราเรียนว่ามันมาจากโทรทัศน์โทรเลขก็คือมันมาจากไกลๆปะแนนก็เลยจำได้ว่าทุเรแปลว่าไกลสันติเกก็แปลว่าใกล้จำง่ายๆทีนี้
ถ้าดูจากตรงนี้เราจะนึกออกไหมว่าคำว่าขันธะคืออะไรขันธะแปลว่ามีเรื่องราวเพราะฉะนั้นรูปขันธ์ที่เรามาเป็นมนุษย์เนี่ยแปลว่าเรามีเรื่องราวในอดีตแล้วก็มีอีกเยอะแยะ11ขันธ์นะมันนึกออกหรือยังว่าทำไมติปิฎก 84,000 ถึงต้องมีธรรมขันธ์พอจะเดาได้ไหมคะเดาไม่ได้ไปต่อนะพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วปะแนนอย่าเพิ่งไปยังเดาไม่ได้ยังเดาไม่ออกปะแนนต้องเฉลยก่อนเอาเอาได้ไม่ได้ยินอ่ะเอาเหรอขอโทษค่ะมันต้องอยู่ที่คือได้ยินเสียงไกลมากเลยเดี๋ยวหนูลองพูดใกล้ๆคอมพิวเตอร์เป็นทูเรขันเป็นเสียงไกลๆคะแนนช่วยเฉลยเลยค่ะเพราะว่าหนูคิดเองไม่ได้ขันแปลว่ายินไหมคะไม่ค่อยได้ยินเลยป้าแนนไม่ค่อยได้ยินเลยใช่ทำยังไงอ่ะเดี๋ยวมันอยู่ที่ป้าแนนหรือเปล่านี่ป้าได้ยินป้าแนนชัดนะได้ยินเสียงป้าแนนชัดนะคะเออแล้วค่ะใช่ใช่ได้ยินเสียงป้าแนนชัดเหมือนกันค่ะป้าชัดไหมได้ยินแล้วได้ยินแล้วค่ะป้านาป้านาได้ยินไหมป้านาได้ยินเสียงไม่ครับได้ยินแล้วได้ยินแล้วโอเคลองเปิดลำโพงของป้าแนนให้เสียงมันมากขึ้นนะคะหนูไม่แน่ใจว่าป้าแนนเลยเปิดตรงไหนอ่ะเออหน้าคอมมันจะอยู่ตรงข้างล่างอะค่ะที่เป็นลำโพงอะค่ะข้างล่างตอนนี้มันเต็มจอทำไงEscape ค่ะ Escape ออกไปก่อนโอเคป้าแนนพูดได้เลยค่ะหรือไม่ก็ลองขยับสายแจ็คคุณฟังอะค่ะดีไหมดีไหมตอนนี้ดีขึ้นไหมค่ะโอเคได้แนนหนูได้ยินเสียงป้าแนนชัดเลยแต่ว่าป้าแนนได้ยินเสียงเปิ้ลไหมได้ยินได้ยินละได้ยินละนะคะที่นี่ค่ะค่ะค่ะแล้วป้าแนนช่วยเฉลยด้วยค่ะเพราะว่า มันคิดเองไม่ได้ตรงนี้นะ เพราะว่าถ้าเรามาดูคำว่าขันถ้าให้คำแปลว่ามีเรื่องราวอันนี้เข้าใจใช่ไหมคะรูปของเรามีเรื่องราวของอดีตเราด้วยใช่ไหมอดีตในทุกคนในสามเสือมีหมดมีหมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำขันธะเป็นยังไงเอาเลยพระพุทธองค์ตรัสรู้โพธิกถาใช่ไหมคะแล้วท่านก็มีญาณมีโพธิญาณสามอย่างนี้ตามที่เราเรียนพุทธประวัติที่จริงมีมากกว่านี้นะกระจายออกมาได้นี้ในคำสอนของพุทธองค์เนี่ยที่ทรงแสดงเองเนี่ยมีแค่ 82,000 เนาะแล้วก็พระอัครสาวกหรือพระมหาสารีบุตรแสดงอีก 2,000 รวมแล้วเป็น 84,000 ที่มารวมเพราะพุทธองค์ก็ทรงรับรองว่าถ้าพุทธองค์จะแสดงก็จะแสดงแบบนี้เพราะฉะนั้นพระมหาสารีบุตรก็ฟังมาจากพุทธองค์นะท่านได้รับถ่ายทอดมาทีนี้มันเฉลยตรงนี้ว่าสาเหตุที่ต้องมีขันธะเพราะว่าพุทธสาวกทั้งหลายเนี่ยต้องสะสมธรรมมาจากปรมัตถะท่านอื่นๆมาแล้วสะสมไว้ที่ไหนสะสมไว้ในอติตะขันธะของท่านนั่นแหละใช่ไหมเสร็จแล้วพอพุทธองค์จะแสดงธรรมกับท่านไหนพระพุทธองค์ก็ต้องทอดถ่ายพุทธญาณก่อนว่าท่านนี้มีอติขันธ์สะสมเรื่องอะไรมาอย่างพระมหาญาโกณฑัญญะเนี่ยท่านก็ฟังเรื่องธรรมจักรกับปวัตตนสุตตะมาพอทรงเทศนาให้ตรง
ท่านที่ได้ฟังก็บรรลุธรรมพระมหาปัญจวัคคีย์ท่านไม่ได้สะสมเรื่องธรรมจักรมาเหมือนกับท่านอัญญาโกณฑัญญะท่านไม่ได้รับการพยากรณ์ใช่ไหมคะว่าจะเป็นพุทธสาวกเป็นปฐมสาวกท่านก็ฟังค่ะแต่ท่านก็ต้องไปฟังเรื่องทำใดเกิดแต่เหตุใช่ไหมคะท่านก็ได้เป็นพระโสดาปัณณะส่วนพระมหาอัญญาโกณฑัญญะฟังธรรมจักรก็บรรลุเป็นพระโสดาปัณณะแล้วก็ทั้ง5ท่านก็มาฟังอนัตตลักขณสุตตะท่านก็เคยฟังมาแหละก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนมหาชฎินทั้ง3เนี่ยก็ต้องฟังอทิตตปริยายสุตตะมันไม่มีใครที่จะบรรลุธรรมโดยไม่ฟังธรรมคำสอนของปรมัตถะอันนี้เน้นนะคะว่าเป็นธรรมะคำสอนของปรมัตถะแต่อาจจะไม่ต้องฟังจากปรมัตถะใช่ไหมใช่ไหมคะอย่างท่านพระมหาสารีบุตรท่านเป็นบรรลุพระโสดาบันด้วยการฟังธรรมจากปรมัตถะอสชิใช่แต่ท่านอสชิเนี่ยอยู่ในนี้ใช่ไหมคะท่านอสชิฟังเรื่องอะไรท่านได้เป็นพระโสดาบันทำใดเกิดแต่เหตุใช่ไหมคะและท่านก็แสดงอันเนี้ยทำใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งเหตุนั้นให้พระมหาสารีบุตรฟังพระมหาสารีบุตรก็บรรลุโสดาบันปัณณะเหมือนกับท่านเพราะฉะนั้นท่านก็บรรลุด้วยคำสอนของปรมัตถะถูกไหมถูกค่ะมันสุตตันตะที่เราอ่านในพระไตรปิฎกมีอยู่3พาร์ทใช่ไหมคะสุตตันตะก็คือเรื่องราวของแต่ละบุคคลอริยบุคคลที่ฟังคำสอนมาแล้วบรรลุธรรมเราไปฟังธรรมจักรเราจะบรรลุไหมไม่ค่ะไม่เราท่องไปเหอะเยอะแยะเราท่องทุกอย่างอะที่อยู่ในสุตตันตะว่าเราจะต้องเข้าใจให้ถูกว่าเราไปทำอย่างท่านไม่ได้นะท่านมหาจักขุบาลท่านไปจ้องพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์ใช่ไหมจนตาแตกเราก็ไปจ้องบ้างเราก็ไม่บรรลุหรอกเพราะว่าเราไม่ได้สะสมมาเหตุนี้เองคำสอนของพุทธองค์จึงเป็นขันธ์จึงเป็นขันธ์เพราะว่าต้องมีเรื่องราวของแต่ละคนที่จะมาฟังใครจะบรรลุธรรมด้วยข้อธรรมข้อไหนพระพุทธองค์ทรงทอดขายพยานว่าจะต้องสอนท่านนี้ด้วยเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นก็จะไม่เหมือนกับสำนักทุกวันนี้ใช่ไหมคะที่ทุกคนมาทำเหมือนกันหมดเพราะแต่ละคนก็จะสะสมไม่เหมือนกันมามันจะไม่มีใครที่เกิดมาชาตินี้ไม่เคยฟังเลยแล้วก็จะมาบรรลุธรรมไม่มีนะอย่างอาจารย์บอกว่าคณะเราพวกเราเนี่ยต้องฟังมามากมายใช่ไหมฟังมาเป็นเยอะๆชาติเป็นแสนชาติเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอะถูกไหมเราก็ต้องสะสมต่อไปท่านต่างๆเหล่านี้อริยบุคคลท่านต้องสะสมเยอะกว่าเราเยอะมากเพราะท่านต้องเข้าใจอภิธรรมหมดเลยแล้วท่านมาฟังสุตตันตะการจะฟังสุตตันตะเนี่ยต้องมีพื้นฐานอภิธรรมหมดเพราะอย่างในปฐมเทศนาเนี่ยพุทธองค์ยังไม่ได้ตรัสสอนเรื่องอภิธรรมเลยถูกไหมแล้วท่านจะบรรลุธรรมได้ไงแต่ว่าท่านเลือกสะสมของท่านมาครบแล้วท่านได้นาวุติอุปนิธิพันธะแล้วใช่ไหมคะท่านได้สวนะมาแล้วสวนะที่จำได้ไหมครั้งที่แล้วที่พูดเรื่องปุญญากิริยวัตถุสิกธรรมสวนะก็คือสวนะได้ฟังแล้วก็ได้แก้ไขมาจนเต็มที่แล้วส่วนเราในชาตินี้เราก็ต้องแก้ไขใช่ไหม
ถ้าเรารู้ปุ๊บเราก็แก้ไขในสิ่งที่เรารู้ผิดหรือไม่รู้นะแก้ไขเก็บไปเรื่อยๆสะสมเอาไว้เป็นขันธะนะเป็นขันธะของเราอันนี้เข้าใจเนาะมีอะไรถามไหมคะป้าเปิ้ลแล้วตกลงขันธะคือเหมือนกับที่เก็บอย่างเงี้ยเหรอคะป้าขันธะคือเรื่องราวใช่ไหมในขันธ์มี11ขันธ์หนึ่งในนั้นก็คืออดีตะพันทุกท่านพวกเราก็ต้องมีอดีตขันธ์พุทธองค์ก็มีใช่ไหมฮะแล้วเรารู้อะไรมาแล้วพอเราเก็บแล้วเราชาติหน้าสู้เราเจอธรรมะอีกเนี่ยเราจะปิ๊งเลยใช่ไหมอาจารย์บอกถ้าเราเกิดมาแล้วเรายังมีธรรมะอยู่ในโลกนี้เราไปอ่านที่ไหนเราไปฟังเทปอะไรเนี่ยเราจะเก็ตเลยเพราะว่าเราสะสมมาแล้วนะอย่างชาตินี้อะไรที่เรางงๆเต็กๆเนี่ยแปลว่าเรายังไม่รู้ใช่ไหมเราเพิ่งมาเจอชาตินี้นะใครที่ยังไม่เคยท่องจิตก็มาท่อง1จิตหรือ121จิตแล้วก็จบไปเนี่ยชาติหน้าเขาก็จะท่องเร็วขึ้นเพราะว่ามันคุ้นน่ะมันเก็ตได้เร็วมันมีอยู่ในจิตถ้าเขาได้เกิดเป็นคนอยู่ใช่ค่ะถ้าเขาได้เกิดไหมเขาน่าจะได้เกิดนะเพราะเขารู้จิตแต่อาจจะต้องไปตะลุมบอลกันเยอะหน่อยเอาคนอื่นเขาก็รู้เหมือนกันอย่างเงี้ยก็สู้กันต่อนะคะโอเคทีนี้ตรงนี้ทบทวนแล้วขอทุกท่านท่องนะคะปรมัตถะทรงแสดงธรรมด้วยญาณสัมปยุตตะมหากิริยาจิตตะสีใช่ไหมคะเพราะทรงแสดงเองอย่างนี้เรียกว่าอะไรนะคะทวนญาณสัมปยุตตะค่ะพุทธะจักขุพุทธะจักขุต้องเป็นพุทธะจักขุใช่ไหมเพราะว่าทรงพระชนชีพอยู่แล้วทรงแสดงเองจากพระโอษฐ์ทรงวิตกกะวิจาระจากชวนะจิตของท่านของปรมัตถะท่านมหาญาโกณฑัญญะมีขันธ์จากอดีตใช่ไหมสะสมธรรมจักรมาเคยฟังมาท่านเป็นติเหตุกะบุคคลติเหตุกะบุคคลระดับพรหมใช่ไหมท่านเป็นพรหมลงมาจากพรหมท่านก็สะสมฌานทั้งรูปฌานอรูปฌานมาแล้วท่านก็วิตกกะวิจารพุทธวจนะทีนี้คนที่เป็นติเหตุกะเนี่ยเวลามาเกิดในโลกมนุษย์ท่านต้องมาด้วยจิตอะไรคะท่านมาด้วยรูปาวจระมหาวิบากไหมมาไหมต่อไปเป็นพรหมใช่ไหมตอนท่านมาด้วยญาณสัมปยุตสัมปยุตมหากุศลจิตมหาวิบากจิตท่านมาญาณสัมปยุตมหาวิบากจิตใช่เพราะว่านี่เป็นจิตที่พามาปฏิสันธิใช่ไหมแต่ว่าท่านจะมีญาณสัมปยุตมหากุศลจิตสี่ทำงานเมื่อฟังพระธรรมใช่ไหมเมื่อวิตกกะวิจารพุทธวจนะแต่แล้วเนื่องจากว่าท่านมีอะไรอีกจิตหนึ่งท่านมีอะไรอีกเหตุกะมีสมณสันติละนะถูกสันติละนะซึ่งในนั้นท่านก็มีองค์ฌานครบหมดแล้วท่านก็ได้ไปแล้วด้วยอ่ะเนาะทีนี้มันก็เร็วมากเลยอ่ะปุ๊บเข้าไปสู่โสตาปัตติมรรคท่านก็เป็นพระโสตาปัณณะเร็วนะฟังจบปุ๊บในระหว่างที่ฟังเนี่ยท่านก็ตัดไปเรื่อยๆเลยอ่ะโสตาปัณณะตัดอะไรการตัดอย่างนี้เป็นสมุจเฉทประหารก็คือตัดจริงๆไม่เหมือนประหารอีก2อันดับก่อนหน้านี้คืออะไรก่อนสมุจเฉทประหารเป็นอะไรนะคะที่เราเก็บกังคติอัญญานังเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรโมหะตัดโมหะเขาเรียกว่าประหารแบบประหารโมหะไม่ใช่วิจิกิจฉาถูกค่ะอันนั้นก็เป็นประหารอย่างหนึ่งเบื้องต้นเขาเรียกประหารแบบตัดทางคาประหารตัดทางคาประหารค่ะเก็บไว้นะแล้วก็พอมาเก็บอีกในระดับโพรมเนี่ยเก็บนิวรณ์เรียกว่าอะไร
วิธรรมปนปหารวิธธรรมปนปหารเก็บสองแบบนี้คือเก็บเฉยๆถ้าเมื่อไหร่ทานเสื่อมก็ตกลงมาอีกแล้วก็มียังมีโอกาสตกอบายถูกไหมใช่ที่พระพุทธองค์บอกว่าแม้แต่พรหมแม้แต่พรหมเนี่ยถ้าเผื่อว่ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้ฟังธรรมก็ตกอบายเหมือนกันจำได้ไหมที่อาจารย์เล่าว่ามนุษย์ต้นกลับของเราเนี่ยเป็นพรหมเลยนะลงมาเยอะแยะเยอะแยะแล้วก็ตกไปหมดเลยเป็นขนโคนะตอนที่เก็บเอาไว้เฉยๆเนี่ยต้องมาผ่านสมุจเฉทปหารถึงจะเป็นการตัดจริงๆนะแล้วตัดอะไรบ้างในระดับพระโสดาปัณณะก็ตัดอกุศลกรรมบท5ในทั้งหมด10มั้ยตัดปานาอทินากาเมมุสาแล้วก็มิจฉาทิฏฐิอันนี้เป็นกายกรรมอันนี้วจีกรรมอันนี้มโนกรรมในมิจฉาทิฏฐิก็มีขยายออกมาอีกนะในอกุศลสังขาร9อกุศลสังหะ9มีอาสวะมาทิฏฐาสวะนะอาสวะ4นี่เป็นหนึ่งในนั้นทิฏโธคะโอคะทิฏฐิโยคะก็เป็นโยคะ4ศีลัพพตะปมาสกายคันธะอิทังสัจจาภิทิเวสกายคันธะที่เป็น2ใน4คันธะมี4ใช่มั้ยอุปาทาน4ก็ตัดทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานอัตวานุปาทาน3ใน4นิวรณ์มีอย่างเดียวคือวิจิกิจฉาที่เหลือมีอีก5ใช่ไหมอนุสัย7ก็ตัดทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยโยสังโยชนะสังโยชน์10ใช่ไหมตัดไปเท่าไหร่ทิฏฐิสังโยชน์ศีลปตะปมาสะสังโยชน์วิจิกิจฉาสังโยชน์อิสาสังโยชน์มัจฉริยะสังโยชน์กิเลส10ตัดทิฏฐิกิเลสวิจิกิจฉากิเลสที่ปนานลงรายละเอียดตรงนี้เพราะว่าอาจารย์กำชับว่าทุกคนต้องจำนะคะในอย่างทิฏฐิอย่างเงี้ยหัวข้อนี้ตัดหมดเลยนะมี9มี9ตัดหมดเลยใช่ไหมทุกคนทุกท่านนับนะคะอาสวะก็ตัดใช่ไหมโอคะโยคะคันธะอุปาทานนิวรณ์อนุสัยสังโยชนะกิเลสมั้ยครบเลยอกุศลสังหะ9แต่พอระดับต่อไปก็จะเหลือน้อยลงอกุศลเจตสิกตัดทิฏฐิเจตสิกอิสาเจตสิกมัจฉริยะเจตสิกวิจิกิจฉาเจตสิกทิฏฐิอยู่ในโลภะอิสามัจฉริยะอยู่ในทำงานกับอะไรทำงานกับจิตอะไรโทสะจิตโทสะจิตสองใช่ไหมทิฏฐิเจตสิกทำงานกับโลภะจิตสี่โลภะจิตสี่ใช่ไหมเพราะทิฏฐิทำมานะไม่ทำวิจิกิจฉาเจตสิกก็ทำงานกับวิจิกิจฉาจิตโมหะนะอกุศลจิตก็แน่นอนทิฏฐิตัดอันนี้ไปก็ตัดมิจฉาทิฏฐิไปวิจิกิจฉาตัดก็ตัดโมหะที่เป็นกังคติเพราะฉะนั้นตัดอย่างนี้นะพระมหาโสตปันนะต้องสมุจเฉทปหารสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วมาเข้าเรื่องมีสงสัยไหมคะมีสงสัยนี้ไหมคะไม่สงนะต้องไปท่องเนาะท่านี้มาเข้าเรื่องขันธ์ของเราสังขารของเราอันนี้ยังพิมพ์ผิดขออภัยพ่อเปิ้ลรีเควสครั้งที่แล้วจำได้ไหมจำได้ค่ะป้าพ่อเปิ้ลบอกว่าขอพูดเรื่องนี้ก็เลยอ่ะป้าแนนก็อยากรู้เยอะเหมือนกันสังขารคืออะไรสังขารคือจิตทำไมเรารู้ว่าสังขารเป็นจิตเพราะว่าเวลาเราท่องจิตก็มีอสังขาริกังกับสังขาริกังใช่ไหมอสังขาริกังก็มี3ส่วนกายวจีมโน
สาสังขาริกังก็มีกายวจีทบทวนเราป้าแนนเคยพูดถึงเรื่องสาสังขาริกังตอนพูดเรื่องแรกก็คือกายานุปัตตธรรมสิจำได้ไหมคือเรื่องของถีนมิทธะใช่ไหมคะที่เรื่องว่าสีตาอุณหะใครง่วงนอนอะไรนี่อุจจาระปัสสาวะจำได้ไหมเอ่ยก็ทำงานอยู่กับสสังขาริกังก็คือโลภะ4โทสะ1เป็น5จิตก็กลายมาเป็นเรื่องของกายานุกตธรรม10สังขารเป็นจิตแล้วนะเดี๋ยวเราจะขยายเรื่องนี้ต่อเรารู้เพราะว่ามีอสังกับสสังอยู่ในจิตที่เราเจริญนะสังขารเป็นเจตสิกสังขารเป็นเจตสิกอยู่ในสังขารขันเมื่อกี้นี้จำได้ไหมในขันห้าสังขารขันคือเจตสิก52แต่ไม่ครบไปเหลือ50เนี่ยขาดอะไรไป2เจตสิกเวทนากับสัญญาเวทนากับสัญญาออกมาข้างนอกใช่ไหมคะก็เลยเหลือสังขารเป็นเจตสิกแค่50นะทีนี้ถ้าเป็นจิตตสังขารเดี๋ยวเราจะรู้ว่าก็เป็น50เหมือนกันแต่ว่าตัวที่ออกมานอกกลุ่มคืออะไรใครบอกได้ตัวที่ออกมา2เจตสิกก็คือวิตกะกับวิจาระนะออกมาเป็นวจีสังขารเพราะในนี้ก็จะเป็น50นะแต่นี่เขียนให้เต็มว่าเจตสิก52เป็นสังขารนะสังขารเป็นจิตแล้วเป็นเจตสิกแล้วแล้วก็สังขารก็เป็นปฏิจจสมุปบาทเรารู้ได้ไงเราก็เจออันนี้ใช่ไหมอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารก็เป็นปัจจัยต่อวิญญาณวิญญาณอ้าวทุกท่านลองเจริญอันนี้หน่อยอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสลายตนะสลายตนะปัจจยาปัสโสปัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานอุปาทานปัจจยาภาวุภาวัจจยาชาติชาติปัจจาสลาระนังโสกุกะปริเทวะทุกขะทุมาณังทุปายาสาสัมภวันติพอแล้วค่ะสาธุค่ะอันนี้เป็นวัตตะใช่ไหมอันนี้คือโลกิยะจิตโลกิยะ81ทีนี้พอปฏิจจสมุปบาทมี2ส่วนใช่มั้ยส่วนหนึ่งเป็นโลกิยะเป็นวัตตะอีกส่วนหนึ่งเป็นวิวัตตะนั่งเก็บได้ก็จะไม่สร้างอันอื่นต่อทีนี้ตรงนี้เนี่ยป้าแนนอยากจะย้ำนิดนึงเพราะว่าท่านอาจารย์ปณียกประเด็นขึ้นมาแล้วก็น่าจะมีการแก้ไขนะฮะปกติเราเจริญว่ายังไงฮะทุกท่านเอาเริ่มเลยค่ะอวิชายัตตะเววิชายัตตะเววะสาสิลาสาวาราโมทาโยทาสาสคาลานิโนทโทสังคาลานิโนทาวิญญาณานิโนทโทพอก่อนค่ะตรงเนี้ยตรงสาธุสาธุพอก่อนตรงเนี้ยคือประเด็นที่ยกขึ้นมาที่จำปาณิยกคือเราเว้นช่วงยังไงเราจะบอกว่าสังคาลานิโนทโทสังคาลานิโนทาแล้วก็หยุดใช่ไหมเราก็วิญญาณนั่นนิโรโทวิญญาณนั่นนิโรธาใช่ปะใช่ใช่มันจะไม่สื่อความหมายว่าอะไรที่จริงเราควรจะจัดกลุ่มอย่างนี้เราควรจะเป็นสังขารนิโรธาวิญญาณนั่นนิโรโทหยุดเป็นการบอกว่าถ้าเรานิโรจากสังขารเราก็จะไม่เกิดวิญญาณถูกไหมใช่ปะแล้วเราก็มาบอกว่าวิญญาณนั่นนิโรธาวินตามรูปะนิโรโทจับคู่อันนี้ไป
นะเราอย่าไปจับคู่ว่าวิญญาณนิโรโธวิญญาณนิโรธานามรูปานิโรโธนามรูปานิโรธาเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยค่ะเพราะว่ามันจะได้ดับก็คือจากดับอันนี้เราจะชินอันนี้มีนิโรโธแล้วก็มีตัวเดิมนิโรธาแล้วเราต้องเปลี่ยนใหม่เราต้องตั้งใจเปลี่ยนใหม่เป็นแบบนี้นะฮะงั้นเราเจริญใหม่ค่ะอวิชายะตังเววะอเสสวิราคะนิโรธาสังขารนิโรธาสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรธาวิญญาณนิโรธานิโรธานามรูปานิโรธุนามรูปานิโรธาสลายตานิโรธุนิโรธาสลายตานิโรธาภัสสนิโรธุภัสสนิโรธาเวทนานิโรธุเวทนานิโรธาตัณหานิโรธาหานิโรธุอัตตานิโรธานิโรธุปาทานานิโรธุอุปาทานานิโรธาภาวานิโรธุภาวานิโรธาชาตินิโรธาชาตินิโรธาชาลามะระนังโสสุกัปปะริทุกขะวะทุกขะโทมานังปาปาลาสัมปันชันติสาธุสาธุสาธุทั้งอนุโมทนาสาธุท่านอาจารย์ปานีนาคอ่อนด้วยนะคะมันขับนิดนึงเนาะเพราะเราชินไปแล้วต่อค่ะสังขารคือจิตนะฮะทีนี้ถ้าเราจะเจอกลุ่มเนี้ยอปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอเนนชาพิสังขารเราก็ต้องรู้ว่าอปุญญาพิสังขารเนี่ยมันจะพาเราไปอบายภูมิไหมมันเป็นเรื่องของจิตอกุศลจิต12ทำงานกับอกุศลเจตสิก14ปุญญาพิสังขารก็มีมนุษย์เทวดาพรหมทำงานด้วยมหากุศลจิตตะ8รูปาวัจจะมหากุศลจิตตะ5ถ้าแบ่งตามเจตสิกตรงกลุ่มนี้ก็ทำด้วยเจตสิกโสภณะเจตสิก25อเนนชาพิสังขารก็เป็นระดับอรูปพรหมเจตสิกหลักก็คืออัญญสมานาเจตสิก13งั้นตรงนี้ถ้าจะอยู่ในหัวข้อก็จะเป็นสังขารของอวิชานะถ้าสังขารอวิชามีเท่าไหร่ก็เราก็จะยก3สังขารนี้นะฮะเพราะสังขารคุมทั้ง31ภูมินะตรงนี้ลองนับสิคะจะได้31ภูมิใช่ไหมอันนี้อบายภูมิ4มนุษย์เทวดาก็เป็น7ก็เป็น11รูปพรหมอีก16ก็เป็น28อรูปพรหมอีก4ก็เป็น31มันอวิชชาหรือปฏิจจสมุปบาทคุมสัตวะทั้ง31ภูมิเหตุนี้เองจึงยังไม่รอดจากอบายภูมิพรหมถ้าไม่ได้ฟังธรรมก็ยังมีสิทธิ์ตกอบายภูมิมีแต่อริยปุคคละ8บุคคลใช่มั้ยพระโสดาปัณณะเป็นต้นไปถึงจะปลอดภัยตัดอบายภูมิเพราะเมื่อกี้ตัดอะไรบ้างนั่นก็คือที่จะไปสู่อบายภูมิทั้งสิ้นค่ะฉะนั้นที่เมื่อกี้เราเจริญอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาก็จะเป็นปัจจัยมาเป็นกิเลสวัตตะสังขารเป็นผลก็เป็นปัจจยุวันธรรมเป็นกรรมวัตตะที่เป็นวัฏฏะเพราะว่าเราต้องเวียนว่ายตราบใดที่ยังไม่ตัดอวิชชาอวิชชาก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณไปเรื่อยๆแล้วก็จะเวียนว่ายอย่างนี้ก็เลยเป็นวัฏฏะตัวอวิชชาเป็นกิเลสอวิชชามาจากโมหะใช่ไหมโมหะเป็นกิเลสโมหะสังขารเป็นกรรมเขาเป็นผลของ
การทำงานของจิตที่ถูกคุมด้วยอวิชชาตรงนี้มีคำถามไหมคะมีใครสงสัยแล้วนะคะไม่สายผ่านนะนะปฏิจจสมุปบาทที่เราคุ้นเคยนะอวิชชาสังขารเป็นอดีตปัจจุบันนี้เราก็เริ่มจากวิญญาณนะจากสังขารมาวิญญาณเนี่ยเชื่อมด้วยอะไรคะเชื่อมด้วยปฏิสันธิเราต้องมาเกิดนะเราก็มาเริ่มต้นด้วยวิญญาณของเรานะโลกิยาวิบากวิญญาณ32เราอยู่ในนี้ใช่ไหมเรามาเกิดด้วยจิตอะไรนะคะจิตอเหตุกะสันติระนาอเหตุกะกุศลวิบากมันอยู่เป็นหนึ่งในโลกิยาวิบากวิญญาณ32เรามีวิญญาณเราเข้ามาอยู่ในสุกะจำได้ไหมใช่ตอนเรามาเกิดวิญญาณของเราเนี่ยก็คือสันติระนาเหตุกะกุศลวิบากพาเข้ามาในสุกะของพ่อแล้วเราก็มาปฏิสันธินะเราก็จะมาเป็นปัจจุบันก็ตั้งแต่วิญญาณนามรูปสลายณผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพนี่เป็นปัจจุบันนะมันตัวหนึ่งตัวใดในนี้เป็นปฏิจจสมุปบาทปุ๊บสิ่งที่ทำงานด้วยอย่างผัสสะเนี่ยผัสสะเป็นเจตสิกตัวแรกในสัพพจิตตะนะตัวแรกในอัญญสมานะเจตสิกะ13เพราะผัสสะเป็นปฏิจจสมุปบาทที่เหลือทั้งหมดก็เป็นหมดเหมือนการเวทนาอยู่ที่ไหนอะเวทนาก็มี5มี3อะไรนั่นนี้ไม่ลงรายละเอียดตัณหานี่อยู่กุ๊ปเดียวกับอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสวัตตะไอ้วัตตยุทธยานะฮะพันอวิชชาเป็นกิเลสอดีตตัณหาเป็นเหตุเดี๋ยวจะดูว่าตัณหาเป็นเหตุอดีตแต่มาทำงานในปัจจุบันนะมาทำงานในปัจจุบันเพราะทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเป็นตัณหาหมดเลยตัณหานำแล้วก็อุปาทานก็เหมือนกันก็เป็นกิเลสวัตตะแล้วก็มีภพชาติชราอันนี้เป็นชาติกับชรามรณะนี่เป็นอนาคตภพนี่เป็นกรรมภพแล้วก็เป็นอุปัตติภพนะนี่ถ้าสงสัยเดี๋ยวค่อยคุยนะอันนี้เหมือนกันนะฮะตัณหาพอดีมันติดมาตัณหาเป็นอดีตเหตุใช่ไหมฮะแล้วก็มาเป็นปัจจุบันเหตุในชาตินี้นะโดยมีอวิชชาสังขารก็ติดมาด้วยนะเพราะเราก็อยู่กับอวิชชาแล้วเราก็ทำใหม่ตัณหาเราก็ทำใหม่นะทุกอย่างเราเห็นอะไรก็เป็นรูปะตัณหาสัทธะตัณหาหมดเลยเพราะว่าเราถูกสร้างมาแบบนั้นอันนี้จะเยอะหน่อยนะสังขารใช่ไหมสังขารนะเปิ้ลนะสังขารเป็นจิตปรมัตถ์อันนี้ทำงานอยู่ในกลุ่มอภิธรรมอภิธรรมก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานใช่ไหมปรมัตถธรรมแล้วทำงานอยู่ในชวนะนะคะสังขารแบ่งเป็นกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารเป็นจิตใช่ไหมก็ประกอบด้วยอกุศลเป็นการทำงานของอกุศลจิต12กับมหากุศลจิตตะ8ตรงนี้ที่ต้องย้ำว่าเป็นจิตแล้วต้องย้ำว่าเป็นกามาวจรเพราะว่ามีแต่จิตในกามาวจรเท่านั้นที่สร้างรูปวจีก็เหมือนกันใช่ไหมวจีสังขารก็มีอกุศลจิตตะ12มหากุศลจิตตะ8แต่พอจิตตะสังขารเนี่ยมีเพิ่มมีอกุศลจิตตะ12เหมือนเดิมมหากุศลจิตตะ8แล้วก็มีรูปามหากุศลจิตตะ5อรูปามหากุศลจิตตะ4วันรูปากับอรูปาไม่ได้อยู่ในกายสังขารเห็นไหมคะ
พราะฉะนั้นไม่มีจิตรูปา5อรูปา4มาสร้างกายสังขารเหตุนี้เองจึงต้องย้ำตรงนี้ว่าอันนี้เฉพาะกามาวจรกามาวจรวจีสังขารกามาวจรจิตมีเฉพาะจิตตสังขารอ๋อเข้าใจละค่ะถ้าเป็นจิตตสังขารก็จะมีอยู่4กลุ่มนะทั้งหมดนี้เขาทำงานกับเจตสิกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นกรรมจิต29แต่จะเป็นกรรมจิตแค่25ที่สร้างรูปอันนี้ทวนนะเพราะว่าอรูปาไม่สร้างรูปใช่ไหมแต่เขาทำงานแล้วก็เป็นกรรมนี่คือในอภิธรรมนะพอทำงานเสร็จแล้วก็ต้องออกมาเป็นผลถูกไหมสุตันตะคือผลนี่เป็นเหตุกายสังขารจากกายสังขารเนี่ยมันจะส่งมาเป็นผลเนี่ยเขาส่งอะไรมาจิตเขาส่งมาไม่ได้เขาส่งตัวแทนของเขาแต่ว่ามีคุณสมบัติเหมือนเขาเลยก็คือส่งรูปมาอัสสาสะเป็นรูปที่มีคุณสมบัติเท่ากับจิตคือมีอุปาทะทิฏฐิผังคะเป็นตัวเชื่อมให้คำสั่งของจิตเนี่ยผ่านออกมาเพราะว่าจิตเวลาทำงานแล้วเขาจะสร้างรูปสร้างรูปเขาต้องทำยังไงเขาต้องมาหาภูตรูปสี่ซึ่งเป็นปัจจัยเหตุจำได้ไหมถ้าในเหตุสี่ก็มีเหตุเหตุปัจจัยเหตุอุตมเหตุสาธารณเหตุจำได้ไหมคะนึกออกไหมแวบแวบนะต้องการทำงานของจิตเจตสิกอย่างโลภะเจตสิกเนี่ยเขาต้องไปทำงานกับเหตุสีนี่แหละแล้วก็ออกมาเป็นโลภะเหตุแล้วก็มาเขาเรียกว่าจำได้ไหมที่จารย์บอกว่ามหาภูตรูปสีเหมือนดินน้ำมันเราต้องมาปั้นให้มันออกมาเป็นรูปอะไรตามที่จิตต้องการเป็นมหาภูตรูปสีเนี่ยจริงๆเขาเป็นรูปปรมัตถ์เขาถึงเป็นเหตุได้แต่เขาจะต้องสร้างตัวเขาออกมาอีกชุดหนึ่งเป็นมหาภูตรูปอีกชุดหนึ่งแล้วมหาภูตรูปเดิมที่เป็นปรมัตถ์เขาก็กลับเข้าไปในปรมัตถ์อันนี้เข้าใจไหมคะเป็นอีกระดับหนึ่งแล้วนะอันนี้เป็นรูปแล้วก็สร้างต่อก็สร้างต่ออันนี้จากอัสสาสะปัสสาสะคืออะไรคือวาโย6ใช่ไหมอันสุดท้ายของวาโย6ถูกไหมอัสสาสะปัสสาสะเนี่ยก็สร้างจากสุดท้ายเนี่ยย้อนขึ้นไปข้างบนสร้างจากอัสสาสะปัสสาสะแล้วก็ต้องมาสร้างอังคามังคานุสาลิโนวาตาโกฏฐาสยาวาตากุฏฐิสยาวาตาอโทขมาวาตาอุทังขมาวาตาอันนี้ครบวาโย6นะแล้วพอมาต้องสร้างไปอีกต้องสร้างเตโช4ก็สร้างสันตับอักขีทุกท่านลองอ่านเสียเพราะเราไม่ค่อยได้อ่านย้อนนะเราไม่ค่อยได้อ่านย้อนสันตับอักขีจระปละอักขีปริณาอักขีปรณาคายอักขีแล้วก็มาอาโป12ตังตังสิกาสังคาริกาเขโลวะสาอาสุเมโทเสโทโลหิตังบุคโคเสหังปิตังอันนี้คืออาโป12มาปัทวี20กลุ่มสุดท้ายละมัทเกมัทลุคากะลีสังมุทุเนยังอันตะกุนังอันตังอัตตังบุพาสาลิงปิหากากิมุนักังยักการังอักการังวักการังอัตถิมินชังอัตถิอัตถิหารูหารูมังสังตะโจทันตานะขาโลกาเกสานี่คืออาการ42นะคะปะแนนทำตัวต่างๆเอาไว้นะคะมีเอียงมีเอียงขีดเส้นลองไปทำกันบ้านดูนะคะโจทย์ก็คือว่าบางตัวที่เป็นธรรมดาอย่างนี้ก็คือมีสมุฏฐานเป็นกรรมจิตอุตุอาหารครบนะ
ถ้าเป็นตัวเอียงเอียงก็แปลว่าไม่ครบนะอุทริยังกรีสังเป็นอุตุนะปุพโพมุตตังเป็นอุตุอะไรอย่างนี้นะเกโลเซโทอสุเกโลสิงคานิกาเป็นจิตกับอุตุลองไปทบทวนดูนะคะเราจะเห็นว่าในอาการ42เนี่ยมีสมุฏฐานของรูปต้องมีกรรมจิตอุตุหารแต่บางรูปที่อยู่ในอาการรูปเนี่ยจะมีไม่ครบนะคะอุทังขมาวตาโทขมาวตากุจิสยาวตาโกธาสยาวตาอังคมังคานุสายโนวตาก็เป็นไรเป็นกรรมจิตอุตุหารมีแต่อัสสาสะปัสสาสะที่เป็นจิตนะเป็นจิตอย่างเดียวนะอันนี้ป้าแนนคะแล้วอย่างนี้จะไปทบทวนได้ที่ไหนอะคะทบทวนก็ยังไม่ได้เรียนเลยอะคะเอาละฮะค่ะเว็บไหลไว้ไม่ทราบเลยว่าเกสาอย่างเงี้ยเป็นอะไรอะไรยังไงโลมาเป็นอะไรเป็นกรรมจิตอุตุอาหารอะไรยังไงยังไม่รู้วิธีแยกเลยค่ะป้ามันไม่มีวิธีแยกก็ต้องจำเอาจำอย่างเดียวป้ามีหนังสือที่ท่านอังคธรรมไหมที่เป็นพุทธวจนะเล่มใหญ่ๆอ่ะคู่มือมีไหมฮะหนังสือคู่มือใช่ไหมคะคู่มือเนี่ยรุ่นเก่ามีใหม่ยังไม่ได้มาเหรอฮะในรุ่นเก่าก็มีฮะรุ่นเก่าก็มีแล้วฮะแบบไหนคะค่ะอยู่ในหัวข้อไหนคะขอดูหน่อยค่ะมันจะเห็นไหมถ้าโชว์มันหัวข้อสมุตตรูปะสมุตตฐานจะเห็นไหมเนี่ยไม่มีเนาะไม่เห็นรูปอ่ะหน้า121มันหน้ามันอาจจะอยู่ที่หน้า201หน้าเนี่ยอาจจะไม่ตรงในเล่มใหญ่ๆนะฮะเล่มใหญ่ๆคู่มือนะฮะเราจำตัวที่ยกเว้นกันเนาะเนี่ยอุทธริยังกรีสังเป็นอุตุเสโทอัตสุเคโลสิงคานิกาเป็นจิตกับอุตุปุพโพมุตตังเป็นอุตุปริณาอัคคีเป็นกรรมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สรุปว่าจากอัสสาสะปัสสาสะเนี่ยซึ่งมีคุณสมบัติเป็นจิตเป็นองค์ธรรมสุดท้ายในมหาภูตรูป4เนี่ยเขาจะสร้างขยายขึ้นไปให้ได้วาโย6ให้ได้เตโช4ให้ได้อาโป12แล้วก็เป็นปัทวี20เพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะได้กุศลอาจารย์ก็ให้จำว่าถ้าเราเห็นเกสาเรานึกถึงเกสาให้เรานึกถึงอะไรต่อเห็นเกสาแล้วต้องนึกถึงอัสสาสะปัสสาสะเข้าใจไหมคะเพราะเขาสร้างมาจากอันนี้เพื่อที่เราจะกลับเข้าไปที่จิตแล้วจากอัสสาสะปัสสาสะก็ต้องกลับไปที่อกุศลจิตตะ12มหากุศลจิตตะ8อย่างเนี้ยเราจะเข้าถึงอภิธรรมเราจะมีเส้นทางเข้าไปจนถึงเนี้ยนี่เป็นกุศลของเราเราจะเก็บว่าเราไม่รู้ว่าเกสามาจากไหนถ้าเป็นคนทั่วไปเกสาคือผมใช่ไหมแต่เราต้องรู้ว่าเกสาคือรูป44มีกรรมจิตอุตุอาหารแล้วเกสาสร้างมาจากมหาภูตรูป4ขยายมาจากมหาภูตรูป4ก็เริ่มด้วยอัสสาสะปัสสาสะซึ่งทำหน้าที่เป็นจิตนี้รับมาจากอกุศลจิตตะ12มหากุศลจิตตะ8ทุกอันเห็นเล็บนะคะก็คิดแบบนี้เห็นฟันแต่งฟันเห็นฟังตะโจดูหนังของเราซึ่งมันไม่ใช่นะคะพวกนี้มันอยู่ข้างในแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยมันเป็น
รูปปลอมที่จำลองมาจากเกศานะมาจากทันตาตะโจอะไรพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยอาการ42เนี่ยไม่ว่าอะไรเราต้องนึกให้ได้ถึงว่ามาจากอัสสาสะปัสสาสะแล้วก็เป็นกายสังขารนะก็มาจากกายสังขารที่เป็นจิตทำงานแล้วออกมาเป็นรูปตรงนี้เข้าใจไหมคะพยายามนะทุกครั้งที่หวีผมถ้าเราคิดได้ว่ามันเป็นอัสสาสะปัสสาสะอย่างเกศาเนี่ยที่ป้าแนนบอกว่ามันอยู่ข้างในเนี่ยมันอยู่ข้างในไหนคะในชวนะจิตเหรอคะอยู่ในวิถีจิตอยู่ในวิถีจิตอันนี้เอาเริ่มต้นคร่าวๆไปก่อนเนาะเพราะว่าตรงนั้นมันต้องลงละเอียดซึ่งอาจารย์ยังไม่ได้สอนเยอะแต่ว่าให้รู้ว่าผมของเราเนี่ยไม่ใช่ตัวรูป44ที่เรารู้นะผมอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งเกศาที่เราเป็นผมอยู่เนี่ยมาจากพืชพันธุ์ธัญญาหารนะมาจากวิตามินมาจากซิงค์มาจากโปรตีนอะไรพวกนี้ซึ่งลึกๆ ลงไปเนี่ยมันก็มาจากอวินิโพคลูปแปดนั่นแหละนะออกมาแล้วจะเป็นแค่อวินิโพคลูปแปดซึ่งก็ไม่ใช่อยู่ข้างนอกมันก็ยังเป็นรูปเล็กๆอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าถ้าเราเห็นอวินิโพคลูปแปดคือเราเห็นรูปเทวดาเทวดาเป็นรูปละเอียดระดับนั้นแต่รูปเราเนี่ยเป็นรูปหยาบจากอวินิโพคลูปแปดเนี่ยมันยังซ้อนถึงนักวิทยาศาสตร์ยังค้นไม่พบว่าอวินิโพคลูปแปดเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่ามันเล็กมากเรารู้จักแค่ระดับควาร์กไหมจากควาร์กไปถึงอวินิโพคลูปแปดเนี่ยยังอีกเยอะซึ่งยังค้นไม่เจอนะเพราะผมเราค่ะอย่างนี้หมายถึงว่าอวินุโพคลูปแปดเนี่ยมันต้องเป็นล้า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 นรูปถึงจะเป็นรูปเราใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนั้นไงที่เขาใช้คำว่าสสัมภาระมีสสัมภาระของปฐวีสสัมภาระอาโปสสัมภาระเตโชสสัมภาระวายุทับถมแล้วมันก็ขยายขึ้นมาขณะนั้นก็ยังดูยาก ใช่ไหมเกศาก็ต้องเอากล้องส่องถึงจะรู้ว่าอันนี้เป็นอะไรตามศัพท์ที่เราเรียนอีกเยอะพวกทั้งหมดเนี้ยเป็นรูปที่อยู่ข้างในค่ะมันก็เยอะมากเลยที่เขาเรียกอย่างหนึ่งอันนี้อวินิพาอานิพาโพคารูปแปดก็คือพระเหตุทะไงมันเยอะมากที่เข้าไปอวินิโพคารูปแปดเนี่ยเป็นรูปที่เล็กที่สุดแล้วก็ไม่แยกเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระเหตุทะใช่ไหมคะพระเหตุทะเป็นตัวบอกว่าอยู่ข้างนอกเป็นตัวบอกเป็นตัวบอกว่าเพราะว่าข้างนอกก็มีข้างในก็มีแล้วเมื่อกี้ที่ขันก็จะมีว่าเราอวินิโพคารูปแปดในตัวเราก็มีนะแล้วเราก็มาสร้างข้างนอกแต่ว่าคุณสมบัติมันไม่เหมือนกันนะคุณสมบัติไม่เหมือนกันนะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นข้างในกับข้างนอกมันมีจิตใช่ไหมแต่ข้างนอกเนี่ยอย่างมีชีวิตอย่างเนี้ยเราต้นไม้ก็เป็นอวินิโพคลูปแปดที่เราสร้างมาแต่ว่าเขาไม่มีชีวิตถูกไหมมีแต่เรายกตัวอย่างเหมือนกับสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกับยกตัวอย่างเหมือนมะม่วงใช่ไหมคะมะม่วงนี่ก็คือเป็นจิต107ใช่ไหมคะไม่ใช่คือเราสั่งให้ไปปลูกแต่ว่าเขาไม่มีนะเขามีชีวิตเพราะว่าเราเป็นคนสั่งเขาแต่มะม่วงไม่มีชีวิตต้นไม้นึกว่ามะม่วงนี่มีจิตอยู่107จิตนะคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะมะม่วงต้นไม้ทุกอย่างโต๊ะอะไรไม่มีจิตนะคะเขาเรียกใช่ไม่มีจิตเราถึงต้องเข้ามาที่เราถึงมีจิตแต่เราส่งออกไปสร้างไว้เราส่งไปสร้างดวงอาทิตย์ใช่ประเด็นพูดถูกที่หนูเข้าใจผิดก็คือมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับมะม่วงที่ได้อ่านธรรมะนี้เกี่ยวกับอัมพปาลีที่เป็นมะม่วงที่มีจิตอัมพปาลีที่มันมีจิต107ไงอาจจะเข้าใจผิดก็ได้อันเนี้ยไม่ใช่อันนั้นเป็นเกี่ยวกับอริยะเกี่ยวกับท่านนะ
เกี่ยวกับท่านทีนี้ถ้าพุทธองค์เอามะม่วงมาพอฉันมะม่วงเสร็จแล้วพุทธองค์ก็ล้างมือหรือยังไงเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาเป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องของพระพุทธองค์ไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราเพราะพุทธองค์ท่านทำได้นะใช่ไม่เกี่ยวกับเรานะคะเราไม่ได้มีระดับนั้นค่ะป้าแนนคะข้างนอกกับข้างในที่ป้าแนนพูดถึงนี่คือข้างนอกชวนจิตข้างในชวนจิตนะคะข้างในตัวเราข้างในตัวเราแล้วก็ข้างนอกสิ่งแวดล้อมข้างนอกสิ่งแวดล้อมข้างนอกนะคะคือข้างในตัวเราก็คือการสร้างรูปเนี่ยไม่ได้สร้างในชวนจิตทั้งหมดนะคะไม่ได้สร้างในชวนจิตทั้งหมดต้องมีลำดับของเขาในวิถีจิตต่อมาก็มีการสร้างกว่าจะออกมาเป็นรูปเราที่เราเห็นเนี่ยมันหลายขั้นตอนค่ะที่ตอนแรกเป็นกัมมัชรูปใช่ไหมแล้วก็จะต้องเปลี่ยนเป็นรูปสมุตเทศรูปวิภาคะวิปะรูปสมุตฐานวิปะรูปะกลปะรูปะปวัตติกะอีก5นัยยะซึ่งในการสร้างรูปตามลำดับอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนเราย้อนกลับมาไม่ได้เรามองกลับมาไม่ได้ที่อาจารย์ถึงให้เราพยายามมองกลับว่าถ้าเราเห็นผมเนี่ยให้เรามองกลับว่ามันมาจากอัสสาสะปัสสาสะนะแล้วมันก็มาจากจิตอย่างเนี้ยเรามองไม่เห็นแต่เรามองตามที่พุทธองค์ทรงสอนเราก็จะรู้เส้นทางที่จะไล่ทำยังไงก็ตามให้เราไล่เข้ามาถึงเหตุเพราะเหตุอยู่ในปรมัตถ์มันต้องมีเหตุใช่ไหมจิตก็มีเหตุนะอุตตมเหตุทำงานกับเจตสิกเจตสิกก็เป็นเหตุนะทำงานกับเหตุก็เป็นเหตุทำงานกับมหาภูตรูปก็เป็นเหตุนะแต่เสียดายตรงที่ว่าเขาถูกสาธารณเหตุคุมคืออวิชชาก็เลยทำให้เราไม่รู้ไงเกิดมาเราไม่รู้อะไรเลยเราต้องมาเรียนใหม่แม้แต่ว่าเราเคยรู้มาบ้างเนี่ยเราก็ต้องมาเจอใหม่อ่านใหม่เราถึงจะได้มันการสร้างกุศลเนี่ยต้องพบคำสอนของพุทธองค์ถ้าไม่พบมหากุศลจิต8ไม่ทำงานอกุศลจิต12ทำงานโดยอัตโนมัติไม่ต้องรู้ไม่ต้องพบไม่ต้องทำอะไรเขาก็ทำได้เราถึงตกอบายง่ายๆโอเคไหมป้าแนนคะแล้วสะสัมภาระหมายถึงอะไรคะไม่เอายังไม่พูดตอนนี้ก็คือแปลง่ายๆก็คือมันต้องสะสมทับกันอย่างที่เมื่อกี้ป้าบอกใช่ไหมหมอตุ้มบอกใช่ไหมว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอวินิพกรูปอันเดียวอ่ะมันก็สะสมเยอะๆเยอะๆอย่างอันนั้นจริงๆอาจารย์ก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะเพียงแต่อ่านมาเรื่องของสะสมภาระมันก็จะอยู่ในเรื่องถ้าป้าหมอตุ้มจะอ่านก็จะอยู่ในเรื่องที่มีสองข้างอ่ะมีปรมัตถ์มีลักขณะนะปรมัตถ์ลงมาก็เป็นสุตันตะแล้วก็เป็นอารมณะเป็นสมติใช่ไหมอีกข้างหนึ่งลักขณะก็มาเป็นสัมภาระเป็นกสินเป็นปกติถ้าปัญญาจำไม่ผิดนะก็จะมีสองข้างตรงนั้นเราจะเจอคำว่าสัมภาระในบางที่เราปัญญาก็จะเจอสัมภาระปัทวีสัมภาระอาโปอะไรอย่างนี้อันนั้นเก็บไว้ก่อนเนาะน้ำมาตุ้มปัญญาเดี๋ยวเราไปเรียนไอ้ไม่ได้ค่ะทีนี้ต่อในหน้านี้ก็จะมีพอได้มหาภูตรูป4แล้วเนี่ยรูปมันยังไม่ครบ28จากมหาภูตรูป4เนี่ยก็จะสร้างโดยใช้มหาภูตรูป4เป็นฐานแล้วก็ไปสร้างอุปาทยรูป24ต่อนะจนครบปัสสาทรูป5วิสัยรูป3จริงๆวิสัยรูป4แต่ป้าแนนแยกออกมาเป็นสัทธรูปเพราะตัวนี้มันไม่เหมือนกันภาวรูป2หัตถยรูป1ชีวิตรูป1อาหารรูป1ปริเชทรูป1วิญญาติรูป2วิกาลรูป3ลักขณะรูป4ตรงนี้ป้าแนนทำสีไว้เนี่ยแยกออกไหมคะว่าสีเนี่ยหมายถึงอะไร
ันนี้สีเดียวกันภาษาทลุ่ม5ภาวะรูป2หัตถยารูป1ชีวิตรูป1เป็น9เนี่ยเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะนึกออกไหมรู้แต่วิญญาติรูป2เป็นจิตมี1 1 1เป็นจิตตชรูปใช่แต่อันอื่นล่ะหือ1 1 1ภาษาทลุ่ม5ภาวะรูป2อัตยรูป1ชีวิตรูป1เป็นกัมมชรูปแท้กัมมชรูปแท้ด้วยนะเพราะมี9ไง9กัมมชรูปแท้กัมมชรูปนี่อยู่18ใช่ไหมเป็นแท้กับไม่แท้แท้กับไม่แท้แปลว่าถ้าแท้เนี่ยกัมมชรูปแท้เนี่ยมีกรรมอย่างเดียวเลยจิตไปสั่งไม่ได้เฮ้ยอย่าถอนหายใจทีทีสิครับป้าถ้าเป็นกัมมชรูปแท้นี่คือยังไงนะคะจิตไปสั่งไม่ได้เหรอคะใช่ค่ะจิตสั่งไม่ได้เลยจิตไปสั่งให้เรามองเห็นคนนี้ไม่ชอบไม่เห็นมองไปก็ไม่เห็นเลยอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้ภาวะรูปหัตถยรูปชีวิตลูกเราไปสั่งแล้วชีวิตลูกอยู่กับเรานะอย่าไปไหนนะห้ามตายได้ไหมได้ไหมคะได้ค่ะน่ะนี่คือกรรมแท้กรรมชรูปแท้นะสัทธรูปที่แยกออกมาเพราะสัทธรูปเนี่ยเป็นจิตกับเจตกับอุตตุนะวิญญาติรูปสองเนี่ยเป็นจิตแท้เป็นจิตตชรูปแท้เลยเป็นเอกันตะนี่สำคัญนะฮะอาหารรูปปริเฉทรูปวิสยรูป3ปัทวีมหาพุทธรูป4รวมกันเป็นมหาพุทธรูป4นะปัทวีอโปเตโชวาโยวิสยรูป3อาหารรูป1รวมกันเป็นอะไรนะคะอวินิโพคารูปค่ะเป็นอวินิโพคารูป8นะต้องไม่เอาสัทธรูปเข้าไปพออวินิโพคลูป8เป็นกรรมจิตอุตุอาหารเป็นอเนกันตะปริเฉทรูปปริเฉทรูปก็พิเศษเหมือนกันนะฮะวิกาลรูป3ก็ทำงานกับจิตทำงานกับอุตุทำงานกับอาหารก็ไม่มีกรรมเพราะฉะนั้นต่างกันอุปาทิยรูป24ก็จะต่างกันลักษณะรูป4พิเศษสุดเลยก็คือเขาไม่มีทั้งกรรมทั้งจิตทั้งอุตุทั้งอาหารแต่พอมีรูปปุ๊บลักษณะรูป4จะไปอยู่ด้วยแล้วก็ทำให้รูปนี้เป็นไงเกิดขึ้นมาใช่ไหมรูปปัสสะอุจจโปรูปปัสสะสันตติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เอาอย่าไปแปลอย่างนั้นเพราะว่าเขามี4ตัวนะอุปาทะ1เนี่ยอุปาทะ1เนี่ยมี2รูปรูปปัสสะอุจจโปรูปปัสสะสันตติเป็นอุปาทะรูปปัสสะชลตาเป็นทิฏฐิรูปปัสสะอนิจจตาเป็นพังคะเพราะรูปเราจะแก่จะงอมจะตายเมื่อไหร่เนี่ยอยู่ที่ลักษณะรูปเนี่ยไปกำกับไว้นะแล้วเขาไม่ขึ้นกับกรรมจิตอุตุอาหารมีรูปเมื่อไหร่เขาถึงจะไปอยู่อันนี้ก็เป็นรายละเอียดเรื่องของคุณสมบัติของรูปนะอันนี้สร้างมาเรื่อยๆจากการทำงานของจิตกับเจตสิกตัวสร้างรูปคืออะไรเจตสิกตัวไหนที่สร้างรูปเจตสิกอะไรสร้างรูปเจตนาเจตสิกเจตนาเป็นหนึ่งในกลุ่มเขาทำงานเป็นกลุ่มมีอะไรฮะเป็นกลุ่มสัพพะจิตตสาระเจตสิกเจ็ดค่ะโดยเจตนาเป็นตัวนำตัวนำเจ็ดตัวนี้ก็จะผัดกันนำถูกไหมถ้าไปภาษาไปมองอะไรภาษาก็จะนำอะไรทำนองเนี้ยคือรายละเอียดของนั้นเพราะฉะนั้นมีการทำงานของจิตกับเจตสิกซึ่งไม่ใช่เจตนาตัวเดียวนะเจตสิกที่เหลือก็ทำก็จะไปสร้างอย่างอื่นต่อเดี๋ยวเราจะพูดต่อแต่ว่าถ้าเป็นสัพพะจิตตสาระเจตสิกกับเจ็ดก็จะมาสร้างรูปแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆจนออกมาเป็นตัวเราเนี่ย
ก็ยังสร้างอยู่นะคะมันเรื่องของรูปก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะฮะอาจารย์จะค่อยๆสอนไปเพราะว่ามันต้องรู้เรื่องจิตดีๆเรื่องการทำงานในชวนะอะไรอย่างนี้ก่อนนะแต่อาจารย์ก็ค่อยๆเฉลยมาเรื่อยๆนะสรุปหน้านี้ก็คือสังขารคือจิตสังขารก็แบ่งเป็นกายวจีมโนใช่ไหมแต่ว่าเหมือนกันเรียกจิตตสังขารถึงมโนสังขารก็ได้แล้วก็ทำงานกันแล้วทำงานกันก็คือจิตต้องทำงานกับเจตสิกใช่ไหมเราก็ออกมาเป็นผลก็เรียกสุตันตะผลสุตันตะก็จะจิตก็ส่งอะไรออกมาจิตก็ส่งจิตกับเจตสิกออกมาทำงานตัวเขาไม่ออกจิตที่ส่งมาก็ไม่ใช่เอาจิตมาก็ใส่ไว้ในรูปพิเศษรูปหนึ่งก็คืออัสสาสะปัสสาสะนะต่อไปจิตก็จะใส่ไว้ในรูปวิญญัติรูปสองด้วยที่หมอตุ้มบอกเมื่อกี้นี้นะเขาก็จะมาบริหารร่างกายของเรานะแล้วก็มีวิตกวิจารก็เกี่ยวกับอะไรฮะวจีสังขารวันนี้ยากไปหรือเปล่าสังขารเป็นเรื่องที่ยากค่ะป้าพอเจตสิกสร้างรูปแล้วใช่ไหมวจีสังขารก็จะไปอยู่กับกายเพราะเขาไม่มีรูปของเขาเขาเป็นเจตสิกใช่ไหมจิตตสังขารหรือเจตสิกที่เหลือเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสำคัญเพราะตัวนี้เป็นตัวออกคำสั่งสองตัวข้างบนเนี่ยเป็นรูปแล้วนะเป็นรูปละเดี๋ยวนี้เพียงเป็นนามอยู่เนี่ยเราก็จะไปสั่งเนี่ยเดี๋ยวอีกสไลด์หนึ่งเราจะเห็นว่าตัวสั่งอยู่ที่ไหนนะตัวสั่งอยู่ที่จิตตสังขารนะตอนนี้จากสังขารเป็นจิตสังขารเป็นกรรมแล้วใช่ไหมคะเพราะอะไรคะสังขารตอนนี้เป็นกรรมแล้วติ๊กตอกสังขารตอนนี้เป็นกรรมเพราะว่ามีเจตนาเจตนาเจตนาทำงานเนี่ยเจตนาหังพิกเวใช่ไหมเนี่ยเป็นกรรมแล้วค่ะแล้วก็กรรมก็มาสร้างรูปกรรมสร้างรูปออกมาให้เราอย่างนิดหนึ่งหน้านี้เยอะมีคำถามไหมคะรูปของเราก็มีหลายระดับนะมีระดับรูปที่เป็นปรมัตถ์มีระดับรูปที่เป็นสุตันตะหลายหลายสเต็ปเรื่องรูปนี้ไว้ค่อยขยายทีเนาะแต่รู้ว่าอุปาทายรูปเนี่ยก็สร้างมาจากมีฐานมาจากมหาภูตรูปแล้วในนี้ก็จะมีอยู่ด้วยนะมีอย่างเดี๋ยวค่อยพูดคำนาแล้วเดี๋ยวจะเยอะเกินไปเดี๋ยวป้าจะงงนะก็สร้างขึ้นมาสุดท้ายก็นั้นไม่ได้ยินเสียงอีกแล้วได้ยินกับป้าโอเคนะป้าเปิ้ลมีคำถามไหมคะหน้านี้คำถามหนูมีเยอะแต่ว่ารอรอให้ป้ามาขยายอยากรู้เกี่ยวกับอุปทายรูป24นี่ค่ะว่าแต่ละตัวอย่างเมื่อกี้ป้าบอกว่าไม่ควรจะไปจำว่าตั้งอยู่ดับไปอะไรเงี้ยค่ะแต่คืออยากจะรู้ว่าเขาคืออะไรแล้วจะต้องจำแบบไหนอะไรเงี้ยอ๋อรูปแต่ละรูปเขาก็จะมีของเขาเนี่ยแล้วมีลักษณะของเขาอยู่แต่ว่าเขาจะค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆนะสร้างเป็นฐานการสร้างรูปเป็นเรื่องยากต่อนะคะต่อนะได้ค่ะได้อันนี้คือพูดถึงอันนี้เลี้ยวไปนิดนึงถึงเรื่องของรูปที่จริงมันจะมีอย่างอีกสไลด์หนึ่งซ้อนกันไปแนนไม่รู้จะทำยังไงให้มันอยู่ในอันเดียวกันนะตอนนี้เรารู้ว่าจิตทำงานกับเจตสิกใช่ไหมจิตเป็นเหตุเจตสิกก็เป็นเหตุก็คือสังขารเนี่ยเป็นจิตมีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขาร
ทำงานกันแล้วเป็นกรรมนะจากจิตเฉยๆอยู่เฉยๆเนี่ยพอทำงานกับเจตสิกเขาเป็นกรรมเป็นกรรมแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นกรรมหมดนะมาเป็นกายสังขารกายสังขารตรงนี้ก็เป็นกรรมแล้ววจีสังขารตรงนี้ก็เป็นกรรมจิตตสังขารหรือสังขาร50ก็เป็นกรรมนะตรงนี้จิตตสังขารนี้จะเรียกว่ามโนสังขารก็ได้นะแต่ว่าใช้จิตตสังขารมันจะครอบคลุมกว่านะตรงนี้จากจิตสังขารก็มาเป็นกรรมแล้วโอเคนะทีนี้ซ้ำตรงนี้ไม่ต้องดูมันซ้ำจากเนี่ยตรงเนี้ยที่ทำอยู่เนี่ยเนื่องจากว่าเราสร้างรูปคือเจตนาใช่ไหมแต่เจตสิกอื่นๆอย่างโลภะอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าเราเอายกตัวอย่างว่าโลภะมูลจิตตะที่หนึ่งเนี่ยเขามีเจตสิกกะทำงาน19ใช่ไหมคะ19ใช่ไหมคะมีอะไรเอ่ยมีอัญญสมานะเจตสิกะ13 13ซึ่งตรงนี้ก็มีสัพพะใช่ไหมเอาไปสร้างรูปได้ใช่ไหมมีวิตกะโมจตุกะ4โลภะ1ทิฏฐิ1ค่ะค่ะใช่พอโลภะเขาก็สร้างอะไรล่ะเขาก็สร้างอกุศลสังขะอกุศลใช่อกุศลจิตกับอกุศลเจตสิกทำงานกันเนี่ยยังไม่มีอัญญสมานาเลยนะทำงานแค่อกุศล14ซึ่งที่ป้านาบอกก็จะมีแค่โมจตุกะ4ใช่มั้ยโลภะ1ทิฏฐิ1 6ทิฏฐิ1 6อันเนี่ยเขาก็สร้างอกุศลสังขะถูกมั้ยใช่ค่ะเออมันก็จะออกมาไปฝากไว้ที่รูปแล้วก็สร้างอะไรเขาก็สร้างกายกรรมอีกกายกรรม3เออถ้าเป็นโลภะก็สร้างอทินนากาเมอาทินามุสามุสาปิสุนวาทะปิสุนะสัมผัสปลาปะแล้วก็สัมผัสปลาปะมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเต็มถูกไหมอันสร้างอย่างเนี้ยเรียกว่ากายกรรมจิตทำงานกับเจตสิกอกุศลก็ออกมาเป็นกายกรรมทุจริตกายกรรมทุจริต3ก็คือตัวเนี้ยที่เราเรียนเรื่องของกรรมบทนะถ้าเป็นโทสะก็ทำงานกับอะไรอัญญสมานาเจตสิกะ12ถูกไหม12ไม่มีปีติเนาะใช่ไม่มีปีติเพราะว่าเขาเป็นโทมนัสแล้วมีอะไรมีโมจตุกะโมจตุจะ4มีโทจตุกะ4 1 4ทำงานแล้วก็เป็นกายกรรมทุจริตก็มีปานามีพลุสวาทะแล้วก็พยาปาทะอันนี้คือโทสะเต็มๆ แต่เนื่องจากว่าเขามีโมหะทำงานด้วยใช่ไหมทุกอย่างก็เลยเป็นอะไรโมหะคุมด้วยอวิชชาเป็นอวิชชาโมหะทั้งหมดนี้ก็เลยเป็นปฏิจจสมุปบาทใช่ค่ะใช่ไหมคะถ้าเป็นกุศลเนี่ยสีแดงมหากุศลที่เราเรียนเรื่องบุญกิริยาวัตถุมหากุศลกุศล8ถูกไหมเราเรียนเรื่องบุญกิริยาวัตถุ10อย่างทานอย่างเนี้ยทานศีลภาวนาปัจจยะเนี่ย10อันเนี่ยเราก็จะได้กายกรรมสุจริตใช่ไหมค่ะเนี่ยได้ปานาวิรติเพราะไปทำงานกับวิรติเจตสิกะ3มาก็เก็บหมดเลยเอามาเก็บหมดเลยอทินาก็ได้หมดนี้ก็ได้ที่สำคัญก็คือได้สัมมาทิฏฐิได้สัมมาทิฏฐิมาทีนี้ถ้าชาตินี้เราบรรลุธรรมในอย่างท่านที่บรรลุธรรมนะท่านอังคะอย่างเงี้ยท่านก็ไม่ต้องมีพวกนี้ทำงานแล้วท่านก็ไปนะในสัมมาจิตนะจากมหากุศลจิต8ก็ไปที่ไหนฮะอย่างท่านเมื่อกี้ท่านมหาอัญญกณฑัญญะญาณสัมปยุตตจิต4เข้าสู่ฌานใช่ไหมท่านได้แล้วก็ยิ่งเดินทางง่ายแล้วเข้าไปถึงโลกุตตรจิตถูกไหมคะท่านก็สำเร็จโสตาปันนะทีนี้เราถ้าเราไม่สำเร็จเราทำบุญกิริยาวัตถุ10เราก็สร้างกายกรรมบทกุศลเนี่ย10ขึ้นมาอันนี้เขา
ขายังไม่ทำงานในชาตินี้เขาไปทำชาติต่อไปใช่ไหมถ้าเราเกิดมาแล้วเรามีกุศลกรรมบทสิบเนี่ยเราก็จะมาฟังธรรมเราก็จะมาศึกษาธรรมอย่างพวกเราเนี่ยพอเรามาศึกษาธรรมเนี่ยกลุ่มเนี่ยก็จะขึ้นมาทำงานการศึกษาธรรมของเราก็คือการทำบุญญกิริยาวัตถุสิบด้วยถูกไหมเรามาทำฌานทุกอย่างเราต้องรู้ว่าพระเจ้าสอนไว้ยังไงนะคะนี่ในบุญญกิริยาวัตถุสิบก็ดีในกรรมบทสิบก็ดีเขาจะอยู่แค่ที่กามาวจรถ้าถึงรูปาแล้วท่านไม่ต้องทำบุญเกี่ยววัตถุสิบแล้วท่านไม่ต้องทำละท่านก็พัฒนาจิตของท่านเพราะรูปาอรูปาโลกุตระเนี่ยเขาทำงานอยู่ในอัปปนาวิถีใช่ไหมเห็นไหมท่านไม่ต้องมีอเหตุกะละใช่ปะมันก็พัฒนาของท่านต่อไปในจิตตอนนี้จำพระคังไม่ได้เลยอะไรนะคะหน้าเป็นเหมือนไอเยอุตมะอ้าวจงจิตโทษค่ะนึกว่ายายจะถามอะไรคือเตรียมนะตอนนี้สังขารเป็นกรรมเนาะกรรมวัฏฏะเพราะว่าเราต้องเวียนว่ายถ้าเราอกุศลมากับเราไหมคะเราสร้างไหมเราสร้างอย่างเดียวหรือเราสร้างสองอย่างสองอย่างเราสร้างสองอย่างเราตัวอกุศลเป็นตัวนำถูกไหมถ้าเราไม่มีอกุศลเราทำสัญญาสามไม่ได้เราก็ไม่กินข้าวเราก็ไม่ไปเรียนหนังสือเราจะฟังธรรมอย่างเดียวเราก็ไม่ได้เนาะใช่ไหมคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ถึงขั้นที่เราจะทำได้อย่างเดียวอะเราไม่ได้ทำงานด้วยมหากุศลจิต8เพียวๆไม่ได้ทำงานด้วยญาณสัมปยุตตจิต4เพียวๆเรายังมีอกุศลอยู่เรายังอยากไปช้อปปิ้งใช่ไหมอยากจะทำกับข้าวอย่างนี้ก็เป็นโลภะใช่ไหมไอเยก็ปลอดภัยกว่าเราไอเยก็เจริญธรรมได้ตั้งแต่เช้าแล้วก็ทั้งวันท่านก็อยู่กับมหากุศลท่านก็จะพัฒนาได้เร็วกว่าเราเยอะตรงนี้มีคำถามไหมคะสิกขาธรรมใช้กรรมบทนะฮะแต่นี่เป็นฐานให้เรามาสิกขาธรรมนะแต่เราทำใหม่เราต้องทำด้วยบุญญากิริยาวัตถุเพราะพวกนี้เป็นกรรมและเป็นฐานให้เราเฉยๆทำใหม่ก็ต้องมาทำเหตุใหม่เหตุอยู่ที่ไหนเหตุอยู่ในชวนะนะต้องทำให้ถึงข้างในนะเราก็ต้องฟังธรรมเขาถึงจะเข้าไปทางที่เป็นกุศลถูกไหมมนสิการถึงจะไปทางโยนิโสอันนี้ก็พยายามจะทบทวนสรุปมาเท่าที่เรารู้มาเรามาเชื่อมผ่านไหมคะสไลด์นี้ผ่านค่ะโอเคอ่ะคราวนี้อันนี้เป็นรูปเก่าเนาะแต่ว่าเอามาใหม่นะอย่างเมื่อกี้นี้สรุปว่าโทสะทำอะไรโทสะทำปานาพลุสวาทะพยาปาทะแต่เนื่องจากว่าโทสะต้องมีโมจตุกะทำงานเสมอใช่ไหม mm-hmm. โมหะเจตสิก4ไปแจมกับเขาทั่วเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะมีโมหะอยู่ด้วยโลภะก็เหมือนกันเวลาโลภะทำงานอทินนามุสาปิสนาวาทะสัมภปราปะโลภะมีมิจฉาทิฏฐิโลภะก็มีโมหะแจมที่ไอเยโสภณวาระบอกว่าเคลือบช็อกโกแลตก่อนจะออกมาก็เคลือบอีกทีหนึ่งด้วยซ้ำเวลาทำงานก็มีโมหะเหตุอยู่ในนี้นะถ้าจำได้มีโมหะพวกนี้จิตพวกนี้ถึงเป็นทวิเหตุกะไงเพราะเขามีทั้งโทสะเหตุแล้วโมหะเหตุโลภะก็มีโลภะเหตุกับโมหะเหตุโลภะโทสะเขาไม่ทำงานด้วยกันนะก็ทำงานกับโมหะทวิหมายถึงโมหะกับโทสะทวิหมายถึงโลภะกับโมหะทวิที่เป็นอกุศลก็มีนะ
แต่ถ้าเป็นทวิของกุศลก็จะเป็นอโลภะกับอโทสะอันนี้เป็นทวิที่ทำงานพร้อมกันคนละอย่างนะคะมันทุกครั้งที่ทำกรรมบถพอมีโมหะเจตสิกทำงานสังขารที่เกิดขึ้นสังขารเป็นกรรมใช่ไหมก็เป็นปฏิจจสมุปบาทด้วยอันที่ผ่านมาเรารู้ว่าสังขารเป็นอะไรสังขารเป็นจิตสังขารเป็นเจตสิกสังขารเป็นกรรมสังขารเป็นปฏิจจสมุปบาทซึ่งอันนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะว่ามันทำให้สังขารเป็นกรรมวัฏฏะก็เวียนว่ายไปเรื่อยๆไม่จบสิ้นเมื่อไหร่ที่เราเก็บอวิชชาเป็นนิโรธได้สังขารถึงจะหมดไปเป็นนิโรธด้วยนะฮะโอเคนะเอ๊ะอันนี้กลับนี่นะค่ะตรงนี้ก็เป็นการขยายออกมานะฮะจากสังขารเป็นจิตก็มาเป็นกรรมนะแล้วก็สร้างมาเรื่อยๆตรงนี้ค่ะป้าเปิ้ลว่าการสร้างรูปเนี่ยมันไม่ได้มีขั้นตอนเดียวมันมีเยอะเลยค่ะสร้างไปเปลี่ยนไปปรับไปเรื่อยๆจนมาเป็นชาตินี้ที่เราเกิดมาเนี่ยเราก็มาทำหลายๆอย่างได้นะโดยที่เรามีรูปของเราเนี่ยรูปของเราก็มาจากกรรมชรูปเป็นฐานให้เป็นฐานอยู่ข้างในนะฮะอย่างที่ว่ามีประสาทรูป5อย่างเงี้ยเป็นฐานให้แต่ตาของเราเนี่ยเรามาสร้างด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารแต่สร้างให้จำลองว่าเราจะมีตาที่เชื่อมกันแล้วให้เราเปิดตาปุ๊บเรารับแสงรับสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยเข้าไปถึงจักขุประสาทรูปได้แต่ไม่ใช่ตานี้เป็นจักขุประสาทรูปเราทำหลายๆอย่างได้โดยที่เชื่อมกับข้างในตรงนี้เองที่บอกว่าเราต้องสร้างข้างนอกและข้างในข้างนอกเนี่ยคือข้างนอกที่เป็นรูปเราด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารกับข้างนอกที่เป็นสิ่งแวดล้อมนอกตัวเรานะในตัวเราก็มีข้างนอกกับข้างในอันนี้นะฮะนั่นแหละแล้วรูปเราก็เอามาทำทุกอย่างใช่ไหมทำด้วยกายเนี่ยนั่งนอนยืนเดินเรียนหนังสือเล่นทุกอย่างเนี่ยเราก็นึกว่าเราทำเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราทำเพราะว่าอดีตเขาทำให้เรามาสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในรูปของเราอยู่แล้วนะเราทำอะไรได้เนี่ยเพราะว่าเราสร้างกรรมมาแบบนั้นนะแต่พอเราจะมาทำในชาตินี้เราก็มีตัวที่สร้างมาจากอดีตเหมือนกันคือจิตตสรูปมาบริหารรูปเรานะกรรมเขาอยู่เฉยๆถ้าสิ่งสามตัวนี้ไม่มีก็คือตายเป็นกรรมชรูปก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนนั่งนอนยืนเดินไม่ได้แต่เรานั่งนอนยืนเดินได้เพราะว่ามีการบริหารรูปเรานะตัวสำคัญที่สุดที่หมอตุ้มบอกก็คือกายวิญญาตวจีวิญญาตแต่เราก็ต้องมีอุตุนะถ้าเราหนาวตัวแข็งเราก็ขยับไม่ได้ไหมไม่มีอาหารก็ลุกไม่ได้อย่างนี้นะฮะสองตัวนี้ก็สำคัญเพราะว่าจริงแล้วข้างนอกเนี่ยมันก็คือเป็นสองตัวเนี่ยนะส่วนจิตก็อยู่ข้างในอีกอุตุชรูปอาหารชรูปสุดท้ายเขาก็เป็นอวินิโพคลูปแปดอาหารชรูปก็เป็นอวินิโพคลูปแปดตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ข้างในอีกทีหนึ่งไม่ได้ออกมาอวินิโพคลูป8ก็ยังไม่ออกมาเลยใช่ไหมเป็นฐานอยู่ข้างในข้างนอกเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารหมดวจีสังขารไม่มีรูปของตัวเองเพราะฉะนั้นเขาต้องไปฝากไว้ที่กายมันเราไม่ใช่ว่าแค่พูดร้องเพลงอย่างที่เรารู้อย่างเดียวในรูปของเราทุกส่วนทุกอนูมีวจีนะไม่งั้นอย่างเราหิวอย่างเงี้ยเราจะรู้ไหมว่าเราหิวกระเพาะก็ต้องส่งวจีวจีไม่ใช่คำพูดนะก็มีตักกะวิจาระมาบอกทั่วตัวเลยใช่ไหมว่าเราหิวแล้วอ่ะเรากินพอเรากินเราก็อิ่ม
ขาก็บอกอีกโดยที่เราไม่ต้องพูดเลยเราไม่ได้พูดออกมาจากปากเรื่องวจีก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องลงลึกไปอีกพระอาจารย์บอกว่าเราไม่ได้พูดที่ปากแต่ว่าทางโลกเราก็เห็นว่าเราพูดที่ปากใช่ไหมแต่จริงเราก็ไม่พูดที่ปากเราพูดได้ทั้งตัวเรายกมือกวักใครก็คือเราพูดแล้วนั่นคือวจีนะไม่ต้องพูดแล้วคนใบ้เขาก็ไม่ต้องพูดด้วยปากใช่ไหมเขาก็ใช้กายของเขาสื่อสารได้อย่างนี้นะแต่ทั้งหมดนี้มาจากเนี่ยมโนสังขารหรือมโนกรรมนะตรงนี้รูปนี้อาจจะดูเทียมไม่ได้ต้องเป็นรูปเมื่อกี้มโนกรรมนะฮะมโนกรรมเป็นตัวสั่งใช่ไหมสั่งอภิชาก็ไปฝากกายฝากวจีหมดเพราะในเนี่ยเราจะทำปานาเราก็ต้องมีพยาปาทะต้องมีพรุสวาทะใช่ไหมกายจะทำอะไรต้องมีวจีอยู่ด้วยมโนไปสั่งไว้ด้วยเราถึงจะทำปานาได้เพราะปานาทินากาเมนี้เป็นเฉยๆอยู่เฉยๆเวลาเขาทำงานต้องทำด้วยปานาพรุสวาทะพยาปาทะอย่างเงี้ยกาเมก็ต้องคู่กับอภิชาวิชาทิฏฐิอธินาก็คู่กับปิสุนาวาทะสัมผัสปลาปะมุสาอธินามุสาปิสุนาวาทะสัมผัสปลาปะอย่างนี้เวลาทำงานต้องกรุ๊ปปิ้งใหม่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำทั้งหมดไม่ได้แยกทำว่ากายก็จะทำกายวจีก็ทำวจีไม่ใช่ต้องรวมกันหมดถึงจะออกมาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราแต่ทั้งหมดนี้ทำไมนะคะที่เราทำข้างนอกเนี่ยมีบุญมีบาปไหมถ้าข้างนอกไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีบาปถ้าเราเห็นว่าเราทุกข์ปวดปะแต่ว่ามันมีบุญมีบาปเพราะมันสืบเข้าไปถึงนี่ใช่ไหมข้างนอกเนี่ยไม่มีบุญมีบาปแต่สิ่งที่เราทำด้วยวิบากใช่ไหมเราใช้มือทำอะไรเนี่ยมันทำด้วยจิตตชรูปสั่งมันก็สืบกลับเข้าไปที่บอกว่าเห็นผมต้องสืบเข้าไปถึงอัศสะปัสสะไปถึงอกุศลจิตมหากุศลจิตเพราะฉะนั้นทำอะไรตรงนี้ซึ่งมันเป็นวิบากแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรแต่ทำแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้เขากลับมาตรงนี้โดยเส้นทางนี้เราก็ไม่ต้องรู้เขากลับมาถูกแต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำด้วยอกุศลกรรมบท3ที่ฝากมาจากชาติที่แล้วมันไม่มีผลอะไรเรารู้อย่างนี้คือเรารู้ตามพุทธะถูกไหมเราบริยละเรารู้ละเราก็ได้เส้นทางกลับไปที่มหากุศลจิต8เราก็จะไปสร้างกายกรรมบท10ให้เราไปชาติหน้าถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมในชาตินี้เราก็จะได้พบพุทธะอีกเราก็ได้ศีลขาธรรมสะสมไปอีกอย่างนี้ทุกชาติถ้าเราเกิดมาในสมัยที่ไม่มีสงครามนะเกิดมาในที่ที่เราสามารถจะศีลขาธรรมได้ถ้าเราทำบุญเกียรติวัตถุ10เราทำทานถูกต้องใช่ไหมเรามีทรัพย์สมบัติพอเราไม่ต้องหาเช้ากินค่ำเรามีเวลาเราเจอธรรมะตั้งแต่เด็กเราก็มีโอกาสสะสมธรรมะเยอะขึ้นนะป้าแนนมาเจอตอนอายุเยอะแล้วก็ต้องรีบขวนขวายเยอะๆไม่งั้นเดี๋ยวสะสมไม่พอเดี๋ยวไม่ได้ปิดอบายก่อนต้องปิดอบายตรงนี้อันนั้นจบแล้วนะเรื่องสังขารมีคำถามไหมคะแนนสอนดีค่ะที่แบบเอาสังขารรวมกันทำให้เข้าใจดี
ัดทุกค่ะมันยังนิดหนึ่งนะยังนิดหนึ่งองค์ได้ป้าตั้งใจฟังถ้าคนฟังไม่ตั้งใจเขาปิดไปแล้วแหละเพราะว่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะอันนั้นจบแล้วนะตรงนี้มาแก้ไขของเดิมนิดหนึ่งตรงที่ว่าปุญญากิริยาวัตถุจาก10เนี่ยเป็น30ได้ยังไงก็คือทำด้วยเจตนา3วาระนะอุปเจตนามุญจะแล้วก็อัปปละทีนี้คราวที่แล้วที่สไลด์โชว์ว่ากุศลและกรรมบท10เปลี่ยนเป็น30เนี่ยด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตรงนั้นป้าแนนเข้าใจว่าอย่างที่พูดไปว่าเวลาทำกายกรรมเนี่ยมันก็ต้องมีวจีกรรมไปด้วยอย่างเช่นเราทำปานามก็ต้องมีพลุสวาทะพยาปาทะไปด้วยใช่ไหมมันก็เลยต้องคูณด้วยกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3แต่จริงๆมันอาจจะเป็นคนละชาติกันเพราะนี่ไปทำชาติหน้าใช่ไหมนี้ตรงนี้ความเข้าใจใหม่ของป้าแนนนี่ก็คือจากหนังสือเหมือนกันนะฮะก็มาคำว่ามาจากฐานเดียวกันก็คือเวลาที่เราทำบุญญากิริยาวัตถุ10เราทำด้วยมหากุศลจิต8ก็ดีญาณสัมปยุตตจิตตะ4ก็ดีเนี่ยเราก็ทำด้วยเจตนาถูกไหมแล้วเราก็ได้กรรมเพราะฉะนั้นอันนี้คือความหมายของคำว่ามาจากฐานเดียวกันก็คือข้อมูลในกุศลกรรมบท10เนี่ยมันมาจากบุญญากิริยาวัตถุ10เพราะฉะนั้นถ้าจะเป็น30บุญกิริยาวัตถุ10คูณด้วยเจตนากุศลกรรมบทจาก10จะมา30ก็ต้องคูณด้วยเจตนา3เหมือนกันเพราะว่ามันเกิดต่อกันมันเกิดต่อกันแต่พอไปชาติหน้าใช่ไหมคะกุศลกรรมบทก็จะไปอยู่ในรูปเราชาติหน้าบุญกิริยาวัตถุ10ก็จะซ่อนอยู่ในนี้แต่ว่าเราต้องไปทำบุญใหม่เพราะว่าตัวนี้จะเป็นฐานให้เรานะตัวกุศลกรรมบท10จะอยู่ในรูปเรามีสัมมาทิฏฐิใช่มั้ยเราก็จะไปเจอธรรมะที่ถูกต้องแล้วก็ทําใหม่ได้แล้วทําทานใหม่ถูกต้องตามที่พุทธองค์สอนนะเราทําทุกอย่างเนี่ยเราอุทิศกุศลถูกเรื่องเราไม่ไปเจริญบทอื่นใช่มั้ยเรารู้จักอนุโมทนาในสิ่งที่ถูกสำนองเนี่ยเรารู้ทานคือมโนกรรมมีอนาพิชาศีลเป็นกายกรรมวจีกรรมนะฮะอภาวนาเป็นมโนกรรมมีอัพยาปาทาสมาธิฐิอัปปจยนะมีอะไรนะป้าป้าพูดบ้างอัปปจยนะมีอะไรนะคะทบทวนกันอัปปยานะมีอัพยาปาทะแล้วก็สมาธิฐิค่ะวิยาวัจจะอันนี้เป็นวิยาวัจจะน่าจะมีอัพยาปาทะแล้วก็สมาธิฐิด้วยค่ะถูกค่ะสาธุปฏิทานอยู่ในกลุ่มทานน่าจะมีอนัพพิชาสัมมาทิฏฐิค่ะปัตตานุโมทนาอนัพพิชาสัมมาทิฏฐิธรรมสวรรณะอนัพพิชาสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ธรรมสวรรณะมีอันเดียวสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวอย่างเดียวท่านทำด้วยญาณสัมปยุตสี ญาณสัมปยุตใช่ค่ะธรรมเทศนาธรรมเทศนาอนัพพิชาอัพยาปาทะสัมมาทิฏฐิมี3อย่างสามอย่างทิฏฐุกรรมทิฏฐุชุกรรมน่าจะมีสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวเนาะมีสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวเหมือนกับธรรมสวรรณะคือเรียนมาบางทีก็สับสนนะทั้งหมดนี้9อันเนี้ยเป็นมโนกรรมมีศีลอย่างเดียวที่เป็นกายกรรมจีกรรมใช่ๆแต่ว่ามโนกรรมเนื่องจากว่าเขาก็ไม่มีที่อยู่มาเวลาเขาสั่งเขาต้องไปอยู่ที่นี่เพราะในศีลเนี่ยเวลาเข้าใจลึกๆเราจะรู้ว่ามันต้องมีกายกรรมวจีกรรมแล้วก็ซ่อนด้วยมโนกรรมค่ะเพราะเวลาเราไปเจอศีลคือสังขารอีกป้าเปิ้ลศีลคือสังขารอีกอันเดียวกันเพราะว่าสังขารคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นสังขารเป็นเรื่องใหญ่นะยากอนุโมทนานะคะที่ทำให้ป้าแนนเป็นคนสาธุป้าเปิ้ลเลยเพราะเด็กก็รู้สึกมันยากอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้โอเคนะว่ากุศลกรรมบท10เนี่ยเป็น30ได้ยังไงแต่เดี๋ยวฟังอาจารย์อีกว่าจะมีรายละเอียดมากกว่านี้อีกเนา
นะอันนี้มานาอุติอุปนิธิพันธะนะก็ประกอบนาอุติคือ90ใช่ไหมก็มาเรียนอุปายตรงนี้ผิดนะเดี๋ยวขอแก้นิดนึงแก้ยังไงเดี๋ยวปนัดจะพยายามทำนะคุณแยกกิริยาวัตถุกิริยาหรือกิริยะก็ได้นะคะถามอาจารย์ปณีอาจารย์บอกมีสระอาหรือไม่มีก็ได้ก็เป็น30กุศลกรรมบท30บารมี30ก็รวมเป็นนาอุติอุปนิธิพันธะท่านทุกท่านที่ท่านสำเร็จบรรลุธรรมไว้ท่านเก็บพวกนี้หมดแล้วเราต้องพยายามเก็บนะทานเห็นไหมคะทานอยู่ในบุญเกวัตถุแล้วทานก็มาอยู่ในบารมีเพราะฉะนั้นอาจารย์พยายามช่วยเราทำทานเนี่ยให้เราถึงนี่เลยถึงบารมีเลยศีลก็เหมือนกันเราต้องพยายามสิกขาเรื่องศีลให้ดีทำทานเราก็ทำอยู่แล้วเนาะแต่ต้องทำแบบอย่างงุดหงิดอย่าโมโหอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ถูกตัดศีลก็มาถึงนี่เลยมาทีนี้อเยท่านมีเนกขัมมะการประชาของท่านมีในคำมาไอ้เย็นก็ไปไวกว่าเราตัวอื่นก็ไม่มีแล้วไม่มีตัวเชื่อมในเชื่อมอย่างเงี้ยอันนี้ก็รอฟังอาจารย์นะฮะเราก็ต้องเก็บนาวุติเนาะเก็บนาวุติให้ได้เราจะได้เข้าใจธรรมะเราจะได้ไปเร็วขึ้นไม่งั้นก็ข้อสำคัญตอนนี้เราทำอะไรเก็บกรรมคติอัญญานังให้ได้ก่อนนะเป็นทวิก่อนอุ้ยก็หมดแล้วค่ะสำหรับวันนี้มีคำถามพระนานคะแล้วทานในปุญญกิริยาวัตถุ30กับทานในปารมี30เหมือนกันไหมละศีลในปุญญกิริยาวัตถุ30กับศีลในปารมี30เหมือนกันไหมคะไม่ทราบค่ะอันนี้พระนานตอบไม่ได้เพียงแต่อาจารย์บอกว่าเนี่ยมันเชื่อมาได้ตรงนี้เดี๋ยวรอฟังอาจารย์นะประเด็นไม่กล้าเดาค่ะสาธุแต่อันเนี้ยอาจารย์พูดแล้วจำได้ว่าเนกขัมมะนี่ท่านในเยออกปปชาอุปสัมปทานเนี่ยท่านอยู่ในเนกขัมมะแล้วท่านทำอะไรท่านก็เจริญธรรมทั้งวันถูกไหมท่านก็จะมาถึงบารมีได้เร็วกว่าเราอย่างเงี้ยแนนขอบคุณมากเลยเข้าใจเยอะขึ้นอยู่เลยป้าแนนสอนดีมากเลยสาธุก็คือแบบทำความเข้าใจก่อนทำความเข้าใจก่อนแล้วถึงจะพูดได้มีอีกไหมคะท่านไหนจะถามไปขอป้าแนนหมดสไลด์เท่านี้ค่ะมีเวลานิดหน่อยอย่างถามหน่อยเนาะนะป้าแนนอย่างการนาวุติอุปนิธิพันธะเนี่ย90นี้ก็คือมันจะไปเข้าบุญญกิริยาวัตถุยังไงคะจะมีการเข้าไปในสันตานะหรืออะไรที่อาจารย์เคยสอนอ่ะใช่เราที่มันจะมีอะไรนะที่วีติกรรมะแล้วก็อะไรที่เป็นกิเลสที่เป็นสันตานะอะไรเงี้ยอันนั้นมันอธิบายได้มั้ยอันนี้มันน่าจะอยู่ในจิตเราอ่ะแต่ทั้งหมดเราถ้าเราสะสมไว้ข้างนอกเวลาเราตายมันก็เปื่อยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องสะสมอยู่ในชวนะแน่นอนที่มันมีที่เขาบอกว่าวีติกรรมะจะมีพวกกายวจีแล้วก็มโนใช่ไหมไอ้พวกนั้นเป็นกิเลสที่เราสะสมเป็นกิเลสต้องไปก็เหมือนกับอนุสัยกิเลสเนาะใช่วีติกรรมะก็ประหารด้วยตัดทางพระประหารเนี่ยแล้วก็วิติกรรมะแล้วก็อะไรนะแล้วค่อยมาอนุสัยอสุรัยตัวสุดท้ายมันจะมีทั้งที่เป็นอันนี้คือจะมีทั้งกุศลและอกุศลนะไม่มีมีแต่กิเลสมีอกุศลอย่างเดียวเพราะมันเป็นกิเลสไงใช่กุศลและอกุศลใช่มันมีแต่อกุศลก็เราต้องเก็บเนี่ยในฐานะกามาวจรเนี่ยเราก็เก็บได้แค่วิติกรรมะกิเลสนะพอเป็นรูปาเป็นระบบฌานก็เก็บปริยุทธฐานกิเลสด้วยวิคัมภนะประหารพอมาถึงอย่างท่านที่เป็นอริยะอย่างท่านมหาญาณกุฏิยามเมื่อกี้ท่านก็สมุจเฉทประหารก็ประหารอนุสัยกิเลสแล้วเป็นส่วนกิเลสซึ่งเรามีอยู่แล้วใช่ไหมอวิชชาก็เป็นกิเลสละ
สังขารก็เป็นกิเลสเป็นกรรมวัฏฏะแต่กิเลสทุกอย่างแหละโลภะโทสะโมหะที่คือแบบมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับที่เรียนมานะบุญญากริยาวัตถุ10กับอุปนิธิพันธิ90นี่มันจะมีการทำงานต่างกันเนาะมันจะไม่ตัวนี้เป็นแค่ตัวรวมไงรวมใช่ไหมฮะเขารวมที่เราสะสมอะนี่คือการสะสม30 30 30แต่ไม่คือเขาทำงานก็คือ2นี้ใช่ไหมทำบุญเกี่ยววัตถุ10ก็ได้ผลเป็นกุศลกรรมอันนี้เชื่อมกันเชื่อมกันว่าปารมีนี่ยังไงไม่รู้ประแนนยังอธิบายไม่ได้ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเก็บอะเราต้องเก็บให้ได้ด้วยการศึกษาธรรมด้วยการทำตามสิ่งที่ถูกต้องนะถ้าอาจารย์ห้ามอาจารย์ห้ามอะไรห้ามดูละครห้ามดูละครห้ามไปอยู่ในที่ไฮปาร์คเนี่ยอันนี้งานไม่ให้ไปเพราะว่ามันเป็นอกุศลเนี่ยก็อันตรายสำหรับเราด้วยละครนี่ก็หลอกหมดเลยใช่ไหมเพราะว่าคนที่เข้ามาแสดงอ่ะแต่ว่าเรื่องชีวิตสัตว์โลกนี่ดูได้นะเราจะได้เก็บไงเราจะได้เก็บเราต้องรู้ชีวิตสัตว์โลกว่าเขาหน้าตาแบบนี้เขาสร้างรูปมาแบบอวินัยนะเขาเป็นอัพยาปัตตะอปัตตะทวิปัตตะจตุอะไรพหูอย่างเงี้ยแล้วเขาต้องเนี่ยทำมาหากินแบบนี้เขามีแต่ปานาเขามีแต่อกุศลหมดเลยแล้วเขาจะรู้ทำได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องไปอบายคือเส้นทางที่เรารู้ว่าโอ้ทำแบบนี้เข้าไปข้างในเจออะไรเจออกุศลจิต12ไม่ต้องรู้ธรรมะก็ทำได้ก็สร้างรูปต่อได้แล้วสร้างเป็นอะไรไปอเวจีอยู่นานเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็ทบทวนไปใช่ไหมว่านานค่ะว่านานค่ะอย่างถ้าเราศึกษาธรรมะแล้วเราดูละครไปด้วยเราด้านได้ไหมคะเสียเวลาเราดิเพราะว่าถ้าเราดูละครเนี่ยเราคิดไม่ได้ตลอดเวลาใช่ไหมเราก็จะอินไปกับเขาใช่ปะใช่ไหมเราไม่คิดได้ตลอดเวลาถ้าคิดได้ตลอดเวลาเราก็ไม่รู้จะดูทำไมไปดูทำไมเราก็จะเชียร์ใช่ไหมดูมวยดูกีฬาเราก็เชียร์ดูแต่ก็ดูผ่านๆนี้ไม่ได้เหรอคะประเด็นดูผ่านๆก็ได้ผ่านๆไงก็ได้อกุศลผ่านๆ โหดูจริงจังกับธรรมะเหอะเราก็มีเวลาไม่เยอะเพราะเราต้องทำสัญญา3อีกอะใช่ไหมเหลือเวลามาให้ธรรมสัญญานิดเดียวเรายังจะแบ่งเวลาไปให้ละครละเมงอะไรอีกเรื่องอะไรคือดูแล้วเราอินกับเขาอันนี้คือปัญหาว่านานคะขอถามหน่อยค่ะเมื่อกี้ป้านานบอกว่าอกุศลและจิตทำกับอกุศลเจตสิกทำให้เกิดกรรมอกุศลสังขะ9ใช่ไหมคะใช่ยังไงคำถามคืออะไรก็แล้วมันทำแล้วมันมาเกี่ยวข้องอะไรยังไงคะโลภะที่หนึ่งสมมุติใช่ไหมเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างโลภะมูลจิตที่หนึ่งมีเจตสิกทำงาน19ใช่ปะใช่ปะนอกจากกลุ่มที่จะไปสร้างรูปแล้วมันก็มีกลุ่มที่เป็นอกุศลเจตสิกเพียวก็คือโมจตุกะ4โลภะ1ทิฏฐิ1ถูกไหมใช่ที่เราท่องอกุศลสังหะอกุศลสังหะคือการทำงานระหว่างอกุศลจิต12กับอกุศลเจตสิก14เพียวๆไม่มีอัญญสมานาไม่มีสัพพะคือจิต1ทำงาน19ก็จริงแต่ว่าเวลายกอกุศลสังหะมาเนี่ยจะดูแค่อกุศลจิต12กับอกุศลเจตสิกที่เขาทำงานกับ14ไม่ถึง14ก็เท่าที่มีเท่าที่มีกับจิตนั้นถูกไหมจิตนั้นถ้าเป็นโลภะที่หนึ่งเขามีหกใช่ไหมคะใช่แล้วมันก็จะสร้างออกมาเป็นอกุศลสังขารอกุศลสังขารแต่ว่าสุดท้ายก็คือเวลาออกจากชวนะเขาก็ต้องฝากเจตสิกที่ออกจากชวนะมาเพราะตัวเขาไม่ออก
ถูกไหมอกุศลจิต12อกุศลเจตสิก14กับวิรติ3เนี่ยเขาไม่ออกจากชวนะเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เขาจะฝากมายังไงเขาต้องฝากมากับเจตสิกที่เข้าออกออกเรื่องใช่ไหมเจตสิกที่เข้าออกออกก็จะมีอัญญสมาญาเจตสิกะ12ใช่ไหมยกเว้นฉันทะไม่ออกยกเว้นฉันทะยกเว้นฉันทะไง12ตัวเสร็จแล้วเจตสิกพวกนี้เนี่ยเขาก็มาสร้างรูปเขาจะมาฝากไว้ที่รูปเขาสร้างรูปอะไรเขาสร้างรูป28อาการ42ก็เอาฝากไว้ที่นี่รูปเราก็เลยทำอกุศลสังหะเหมือนกับว่าเขาทำเองเขาทำได้ใช่ไหมแต่ว่ามันมาจากข้างในอันนี้คือคำถามหรือเปล่าตอบคำถามป่ะอกุศลสังหากับอกุศลกรรมโบสถ์ไม่เหมือนกันนะอกุศลสังหาดีเขาก็ทำแล้วมันเกี่ยวกับอกุศลกรรมบทได้ยังไงมันเป็นคนละอย่างกันแต่ละอย่างกันมีผลต่อรูปเราทั้งคู่มีผลต่อรูปเราทั้งคู่แต่ว่าเข้ามาจากคนละแหล่งเข้ามาจากคนละอย่างอันนี้มีการสร้างใช่ไหมมีการสร้างรูปกายกรรมก็สุดท้ายก็จะไปสร้างรูปใช่ไหมสร้างรูป28อาการ42อกุศลสังหารเขาไม่ได้สร้างรูปเพราะเขาไม่มีตัวสร้างอยู่ใช่ปะตัวสร้างมีแค่7ใช่ไหมก็เป็นสังหารแต่เขาฝากมาหมายถึงว่ามันไปแจมอยู่ในรูปในอกุศลกรรมปฐาของเราใช่ไหมไม่แจมเข้าไปอยู่ที่รูปเขาอยู่ที่รูปเขาไปอยู่ที่รูป28อาการ42โอเคค่ะสาธุครับมีไหมก็ประเด็นอีกไหมคะมีคำถามอีกไหมไม่มีแล้วค่ะป้าเปิ้ลมีไหมอุ๊ยถ้าไม่มีเราก็จบตรงนี้นะอย่าลืมกวดน้ำนะคะต่างคนต่างกวดเนาะที่กุศลทำบุญยากิยาวัตถุสิสาธุเดี๋ยวนี้ต้องเป็นไงนะวีสติอายมัคคะวีสติสามัญญะพละเอกนิพพานะแล้วก็ขีปาพิญญาขีปาพิญญาโดยเฉียบพันโดยเฉียบพันในประวัติการนี้เถิดสาธุสาธุสาธุนมุติพันธะอนุโมทามิอนุโมทามิอนุโมทามิค่ะเจอกันคราวหน้าเป็นสิบเป็นเก้าโมงหรอเจอกันตอนหกโมงค่ะเท่าไหร่นะสาธุอนุโมทนาค่ะป้าสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุนะวุฒิค่ะพระท้าวโมทามิโมทามิค่ะสาธุค่ะค่ะป้าแม่ป้าแนนขอสไลด์ด้วยนะคะเออได้ค่ะได้สาธุค่ะส่งที่ไหนเอ่ยส่งในที่สิกขาอภิธรรม